ิดใจงูเห่าหลังถูกซัดนัวกินกล้วย8หลักไม่มีจริงในรัฐบาลประยุทธ์ฝ่ายค้านไม่เชื่อเรียกสอบพร้อมคาดโทษเบาไปหาหนักตั้งแต่คว่ำบาตรถึงแช่แข็งทำการเมืองเสื่อมถอยศรีสุวรรณจี้ประยุทธ์สอบผบ.เหล่าทัพนำพลทหารไปรับใช้เยี่ยงทาสประวิตรหัวร้อนโวยสื่อถามแต่เรื่องบ้าบออะไรไม่รู้สปก.สั่งปรินารื้อฟาร์มไก่600กว่าไร่พร้อมยึดคืนภายใน7วันจะไม่ถูกดำเนินคดีชี้เป็นส.ส.และเป็นประธานบริษัทไม่มีสิทธิ์รับที่สวัสดีครับเสิร์ฟอาหารสมองเปิดมุมมองหลากหลายท้าทายสติปัญญากับคุณชูวัตรเริกศิริสุขอาจารย์วิโรจน์อารีย้ำหน่อยนะฮะครับชื่อวิโรจน์นะฮะวิโรจน์อารีครับเดี๋ยวคนจะจำเป็นศิริโรจน์แล้วเดี๋ยวจะมีปัญหาเดี๋ยวนี้โดนเรียกไปอบรมบ่อยๆโดนอบรมบ่อยๆอาจารย์ต้องไปทำหน้าใหม่ฮะล่ะฮะฮ่าสไตล์ต้องทำอายุ38ด้วยนะฮะอันนั้นคงยากแล้วหรือไม่ก็อีกทางนึงหน้าอินเดียแบบอาจจะดูต้องไว้หนวดไว้เคราอะไรอย่างงี้ป่ะไม่อยากให้อาจารย์เปลี่ยนเป็นสไตล์หน้าลับลาบหน่อยโอ้โหทำยังไงหน้าลับลาบเป็นเทรนนะฮะที่พลทหารรับใช้นะฮะนี่เสียวเลยผมกลัวโดนเรียกกำลังพลโดนจัดตำแหน่งให้แน่นอนถ้าโดนเรียกนะฮะโอ้โหเป็นอะไรนะอาจารย์บริการนะฮะจากนักวิชาการแต่ล้างรถสะอาดอยู่มีอาสาแล้วอาสาแล้วคุณพงศ์ก็ไปเลี้ยงไก่แล้วกันนะมีประสบการณ์ไหมเดี๋ยวให้คุณปื้มพาไปแล้วกันเนาะนะฮะอาจารย์วิโรจน์ล้างไก่อาจารย์วิโรจน์ล้างรถผมเลี้ยงไก่นะคุณชวัตฉีกทุเรียนแล้วกันฮะโอ้ยงานถนัดฮะน่าจะปลอกได้ดีกว่าครับนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ตอนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากนะหลังจากที่ลูกสาวหรือหลานสาวในพลไม่รู้เนาะตกลงยังไม่รู้สถานะที่ชัดเจนต้องรู้ด้วยเหรอจำเป็นต้องรู้ด้วยเหรอว่าใครต้องรู้สิจะเป็นหลานจะเป็นลูกเป็นหลานเป็นหลานทำให้ผิดน้อยลงหรือสติไม่ดีนะฮะวิกลจริตหรือเปล่าจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นสิ่งที่รับรู้กันทั้งสังคมอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่เราได้ยินกันมาตลอดไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรนะแต่สิ่งที่มันแปลกใหม่ก็คือว่าแทนที่จะค่อยๆปรับใช่ไหมในยุคของการปฏิรูปที่ชอบอ้างกันเนี่ยนะฮะพูดถึงศักดิ์ศรีทหารอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะเผื่อแผ่ศักดิ์ศรีดังกล่าวเนี่ยไปให้บรรดาพลทหารด้วยนะฮะไม่ใช่อยู่แค่ในหมู่ของในพลอย่างเดียวนะฮะก็ทำให้จริงครับความมีศักดิ์ศรีเนี่ยไม่ได้อยู่ในแค่แวดวงสีเขียวเท่านั้นนะฮะแต่ว่าศักดิ์ศรีที่เกิดขึ้นในสภาถูกถามถึงด้วยเหมือนกันกับงูเห่าที่กินกล้วยเนี่ยนะฮะนะฮะยุคนี้งูเห่ากินหรือเปล่าไม่ทราบเพราะหลังๆเนี่ยมันมีอีกอาหารอีกชนิดหนึ่งก็คือหูฉลามอาจจะเป็นหูฉลามผสมกล้วยหูฉลามกล้วยอย่างเงี้ยหูฉลามกล้วยนะผมหมูนี้อาหารฟิวชั่นกำลังมาเป็นข้าวหวานผสมกันเลยนะฮะไม่น่าจะต่ำกว่า 7-8 หลักเนาะแต่ว่าก็น่าจะเป็นเวลาที่ผมคิดว่าสังคมกำลังกดดันให้พรรคฝ่ายค้านสะสางในบรรดางูเห่าทั้งหลายแหล่ที่มีอยู่เพราะถ้าไม่สะสางเดี๋ยวงูเห่ามันจะจักตัวจะกลายเป็น10จาก10มันจะกลายเป็นอีกหลาย10นะฮะมันจะแตกลูกออกไปได้ยังจะชัดเจนยิ่งซะกว่าถ้ามีพรรคฝ่ายค้านบางพรรครู้สึกว่าจะเปลี่ยนอุดมการณ์และอยากจะไปอยู่กับฝ่ายรัฐบาลก็ไปเฮ้ยดูเหมือนว่าจะมีนะมีนักการเมืองอยากจะย้ายไปก็ไปนะฮะอย่าอยู่กันแบบนี้เลยมันไม่ได้ทำให้อะไรมันดีขึ้นมีแต่ถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักขึ้นตกลงเศรษฐกิจใหม่เนี่ยเขาจะไปเป็นพรรคร่วมรัฐบาลชัวร์ไหมก็มีข่าวมาตลอดอะตั้งแต่ช่วงแรกอะ4ใน6เขาเป็นงูเห่าแล้วอะนั่นแหละสิใช่ไหมขาดแค่คุณมิ่งขวัญก็อีกตอนนี้สภาพมันกลายเป็นงูเห่าเนี่ยคือกลายเป็นคุณมิ่งขวัญพอเป็นเสียงส่วนน้อยในพรรคไปแล้วนะฮะตกลงมันก็น่าจะมีความเป็นไปได้เนาะก็เดี๋ยวคงจะมีความชัดเจนมากขึ้นมั้งแต่ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจใหม่เขาจะทำอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าสสข้างมากเขาไปอยู่ฝ่ายรัฐบาลแต่ก็ไม่อยากจะให้โฟกัสเรื่องงูเห่ามากจนเกินไปสำหรับผมนะเพราะผมมีความรู้สึกว่ามันมีปัญหาในแง่ของกระบวนการมันมีปัญหาในแง่ของตัวรัฐธรรมนูญมีปัญหาที่ประธานรัฐสภาด้วยเพราะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเกิดมาจากแค่การที่คนบางคนไม่อยากจะถูกตรวจสอบหรือไม่นะฮะหรือว่าเป็นเรื่องที่ท่านประธานนะครับไม่เข้าใจนะฮะคำว่านับใหม่ในที่เนี้ยหมายถึงอะไรขนาดนักศึกษาเอาพจนานุกรมไปให้ก็ไม่รับนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เพราะว่า
ไม่อยากแพ้นะฮะไอ้ปรากฏการณ์งูเห่าที่เกิดขึ้นในสภาที่นะครับคุณผู้ชมมันเป็นความถดถอยในทางการเมืองที่เกิดขึ้นนะฮะสุดๆคุณอนุดิษฐ์นครทัพบอกเลยว่านี่มันย้อนหลังไปถึง40กว่าปีอะฮะในสมัยปี2518เลยนะฮะคุณชูวันใช่มันย้อนไปในยุคที่บอบราชวงศ์คึกฤทธิ์เป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแล้วก็ต้องใช้วิธีแบบนี้คือเรามีระบบพรรคการเมืองขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันมีมติพรรคแล้วก็ทำให้มติมันเข้มแข็งแล้วมันไปทำให้ระบบรัฐสภามันไปได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันย้อนกลับไปตรงที่แล้วพรรคการเมืองมันจะมีความหมายอะไรนั่นน่ะสิแล้วถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ย้อนแย้งพอสมควรพูดว่าให้สิทธิ์ตัวส.ส.ให้ใช้เอกสิทธิ์ในการตัดสินใจค่อนข้างสูงในขณะเดียวกันก็ห้ามลงสมัครอิสระเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะให้ส.ส.มีเอกสิทธิ์หรือว่ามีสิทธิเสรีภาพมากขนาดนี้ก็ควรจะปล่อยให้ระบบการเมืองเป็นไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองไปเลยครับคือจะเอายังไงละมันเป็น2อย่างที่มันขัดกันตัวเองเนี่ยความมีเอกสิทธิ์ของส.ส.ก็ปฏิเสธไม่ได้ไงฮะคือเหตุผลไงถ้าสมมติหลายคนเขาก็ออกมาโวยนี่ใช่ไหมทำไมคุณไม่ไปว่าห้างูเห่าประชาธิปัตย์บ้างครับอ้าวก็เขามีหลักการที่มันฟังขึ้นน่ะครับส่วนพวกคุณเนี่ยแค่บอกว่าให้สภามันเดินไปได้โดยไปทำลายหลักการที่ว่าเฮ้ยถ้านับแพ้รัฐบาลแพ้แล้วให้นับใหม่ครับอย่างเงี้ยมันไม่ถูกหลักการอยู่แล้วถูกไหมมันทำให้เสียงที่คุณลงไปครั้งแรกเนี่ยกลายเป็นของที่ยังไม่มีความหมายครับแต่อ้างว่าให้สภาเดินไปได้มันฟังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะเพราะมันก็จะมีเหตุการณ์ในลักษณะแบบเนี้ยเกิดขึ้นซ้ำอีกครับนะฮะสำหรับรัฐบาลที่อยากจะผ่านยัตติหรือว่าอยากจะผ่านกฎหมายและอยู่ในสภาวะแบบนี้ครับครับหนึ่งวันหลังจากที่ปรากฏการงูเห่าเกิดขึ้นโดยเย็นในสภาถึง10ตัวเนี่ยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็เป็นคิวที่จะออกมาอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นไปว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเกิดอะไรขึ้นมันทำไปเพราะอะไรส่วนมากเนี่ยฟังไม่ค่อยขึ้นก็มี2แบบอะออกมาข้างๆกูกับ2คือหายตัวไปเลยครับนะฮะคุณพลภูมิวิวัฒน์ภูมิประเทศนะฮะจากเพื่อไทยก็เป็นหนึ่งใน10ที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงยังเมื่อวานมีแต่ภรรยาโพสต์ Facebook แล้วก็บอกว่าสสมีวิจารณญาณที่เป็นของตนเองแล้วก็มีหูเลิฟด้วยอ๋อเหรอนะสสมีวิจารณญาณฮะในการเลือกพรรคครับแล้วก็พรรคเนี่ยเขาตัดสินมีมติยังไงเนี่ยปกติก็ต้องเดินไปตามพรรคการเมืองนี่แหละฮะเพราะว่าไม่งั้นเราจะมีพรรคการเมืองไว้ทำไมครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าผมคิดว่ามันต้องไปดูว่าอะไรเป็นจุดโหว่ทำให้เกิดงูเห่าขึ้นมาได้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันลึกซึ้งครับแล้วผมคิดว่าคุณสุทินคลังแสงเมื่อวานให้สัมภาษณ์เนี่ยก็แย้มนะฮะคุณสุทินรู้เหตุผลเหมือนกันเหรอแกก็อธิบายว่าไม่แปลกใจในกรณีที่คุณพลภูมิเนี่ยแสดงตัวเป็นองค์ประชุมให้ฝ่ายรัฐบาลนะฮะเพราะเคยมีบุญคุณกันในเรื่องคดีผมว่าอันนี้เรื่องใหญ่นะฮะเขาจำได้ไหมฮะมีการรู้เข้าใจว่าแสดงทรัพย์สินที่เป็นหนี้สินบัตรเครดิตคลาดเคลื่อนไปหลักแสนกว่าบาทนะคุณพลภูมิไม่ได้ไปแก้คุณพลภูมิไม่ได้ไปแก้นะฮะจริงๆแก้ได้นะนะก็สิทธิ์ยื่นใหม่ได้นะก็คือคุณสุทินก็บอกว่าอ่ะอันนี้หรือเปล่าทีนี้มันเกิดบุญคุณกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องกล้วยอย่างเดียวละใช่ไหมมันเป็นเรื่องของที่เราคุยกันตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเลยก็คือพลังดูดต่างๆที่ใช้ทั้งตัวเงินและใช้ทั้งตัวคดีหรือไม่มันทำให้เห็นว่าปัญหามันอย่างลากลึกเพราะฉะนั้นเหมือนว่ากระบวนการการตรวจสอบมันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าขอกันได้เป็นบุญคุณกันได้เนี่ยมันก็เลยทำให้ภาพของสภาเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของอุดมการหลักกงหลักการอะไรทั้งสิ้นมันกลายเป็นเรื่องเงินซื้ อหรือไม่ก็แบ็กเมย์ครับใช่ไหมนี่มันคือการแบ็กเมย์ด้วยการใช้คดีนะฮะคุณขจิตเป็นอีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นงูเห่าเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้คุณขจิตบอกว่าโอ้โหพ่อแม่พี่น้องลุมด่าซะไม่มีนะฮะครับด่าเปิดด่าเปิงเลยทีเดียวนะครับจากพฤติกรรมคุณก็นั้นที่แกได้เลือกตั้งมาเนี่ยแถวนั้นเขาชัดเจนอยู่เขาเริ่มเปลี่ยนท่าทีละวันแรกนี่ดูมั่นใจมากมั่นใจมากไม่มีอะไรเสียบบัตรผิดไม่ได้คือไม่ได้เอาบัตรออกเขาบอกเสียบทิ้งไว้เสียบทิ้งไว้แล้วใครกดให้ล่ะฮะผมก็งงให้คุณขจิตชี้แจงแบบนี้ผ่าน Facebook ว่าเสียบบัตรไว้จริง 90% เนี่ยตามธรรมเนียมปฏิบัติของส.ส.เขาจะเสียบไว้แบบนั้นแต่ไอตอนนับองค์ประชุมอ่ะมันก็นับได้ไงเพราะมันเสียบไว้แต่ตอนโหวตนะเขาไม่ได้ไปโหวตไงประเด็นไม่ใช่เรื่องโหวตนะประเด็นคือเรื่องนับองค์ประชุมนี่แหละนั่นแหละมันคือเรื่องใหญ่ไงครับพอคุณนับองค์ประชุมแล้วคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแล้วเพราะว่าแปลว่ารัฐบาลก็ได้แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยยิ่งคืออย่าจะบอกว่าผิดพลาดอะไรก็ขอโทษกันมาแต่ว่าอย่าไปพยายามไถหรือแถออกไปเลยมันไกลเรื่องเสียบบัตรมันปัญหาคือว่าแล้วไม่คนอื่นเขาไม่เป็นโดนด่าหนักมาก
นะฮะคุณกจิตเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อไงเพราะว่าคุณกจิตก็เป็นหนึ่งในขุนพลของฝ่ายค้านที่เราก็เห็นบทบาทนะฮะการอภิปรายในสภาแล้วเรื่องนี้ต้องระวังเพราะว่าในอดีตเนี่ยมันเคยเจอปัญหาเรื่องของการเสพบัตรแทนกันครับนะฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณจะเสียบบัตรทิ้งไว้แล้วก็มาเซ็นชื่อแล้วค่อยให้เจ้าหน้าที่คืนเลยเนี่ยคือฟังอธิบายแล้วมันไม่น่าจะเป็นแบบนั้นครับคุณขจิตคุณพลภูมิแล้วก็อีกหนึ่งท่านของคุณพรพิมลคุณพรพิมลคุณสุนทรก็บอกไม่น่าเชื่อว่าจะไปมีพฤติกรรมแบบนั้นเดี๋ยวเขาจะเรียกเข้าไปชี้แจงเขาบอกเพื่อนฝูงเขาเนี่ยย้ายไปพลังประชารัฐกันหมดแล้วตั้งแต่แรกครับแต่ว่าเราอันนี้ถือว่าภาพยังไม่ชัดเท่ากับอนาคตใหม่นะอันนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกๆของเพื่อไทยที่ปรากฏตัวขึ้นของร่องรอยงูเห่าอย่าเพิ่งเรียกว่างูเห่าเลยเดี๋ยวอาจจะต้องเปิดโอกาสให้เขานิดนึงว่าเขาอาจจะผิดพลาดก็ได้นะใช่ไหมคุณขจิตอาจจะผิดพลาดก็ได้ต้องรอให้เขาชี้แจงคุณขจิตเขาบอกว่าณตอนนั้นเขาประชุมกรรมาธิการอยู่ใช่อันนี้ต้องฟังอธิบายแต่ในกรณีของคุณพลภูมิหรือว่าในกรณีของคุณพรพิมลซึ่งไม่อยู่ให้คอมเมนต์เนี่ยควรที่จะต้องมาตอบกับสังคมนิดนึงว่าพักเรียกไปชี้แจงวันนี้แล้วพรรคเพื่อไทยเขาจะแถลงเนี่ยเวลาประมาณนี้เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าพรพิมลไม่อยู่นะเห็นได้ข่าวว่าไปอเมริกาอ๋อเหรอแต่ว่าผมก็ยังย้ำอยู่นะว่าอย่าให้เป้ามันมาอยู่ที่งูเห่ามากนะใครทำให้เกิดงูเห่าใช่ครับอย่าลืมอย่าลืมเป้านะฮะใครทำให้เกิดงูเห่าและระบบแบบไหนทำให้เกิดงูเห่าอย่าลืมค่ะนะฮะก็แบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคมันเห็นต้นทางอยู่แล้วแหละคุณชูวัฒน์ว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะหลายคนตื่นมาก็จะตกใจเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงมันย้อนยุคกลับไปหรือเปล่าแบบนี้ก็อยากจะให้รักษาเกียรติรักษาอะไรกันไว้ผมว่ามันไปไกลกว่านั้นอีกนะครับใช่ไหมคือมันกินกล้วยกันแบบเพราะว่ามันเพราะความต้องการของคนไม่กี่คนนะถูกไหมฮะแล้วมันบิดเบี้ยวถึงขนาดว่าปวดแพ้แล้วเนี่ยยังจะเอากลับมาให้ชนะให้ได้เนี่ยอันเนี้ยแพ้ไม่ยอมแพ้มันน่าเกลียดนะครับครับเฮ้ยแต่ว่าคุณธนากรเนี่ยยังยืนยันนะว่าสสมันยังมีศักดิ์ศรีอยู่ไงถึงแม้ว่ามันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นอย่างนี้ก็เรียกมีศักดิ์ศรีเหรอฮะมีศักดิ์ศรีอาจารย์ก็ศักดิ์ศรีของคนชนะไงคุณจะพูดยังไงก็ได้แต่ถามว่าสำหรับคนที่เขารู้สึกว่าเขาโหวตไปแล้วอ่ะเออแล้วคุณก็มาให้นับองค์ประชุมใหม่ก็แปลว่าคะแนนเขาไม่มีความหมายถูกไหมเออมันศักดิ์ศรีอยู่ตรงไหนคุณธนากรพูดถึงศักดิ์ศรีตัวเองก็พูดไปเหอะอยากพูดไรเลิศเลอเป็นเทวดาอะไรคุณก็ว่าไปนะฮะแต่อย่าพูดแทนคนอื่นได้ไหม คนที่เขา walk out น่ะเออเออคุณธนากรใช้คำว่าอย่าไปดูแคลนบรรดาพวกงูเห่าแล้วจัดงานเลี้ยงทำไมอ่ะพยายามทำให้ทุกคนโหวตเหมือนกันฮะครับไม่มีหรอกนะทุกคนถูกสะกดจิตว่าและในทั้งหมดนี้นะฮะที่น่ารังเกียจที่สุดของผมสำหรับผมนะยิ่งกว่างูเห่า10ตัวนั้นเนี่ยก็คือพรรคประชาธิปัตย์เออเพราะอย่าลืมว่ายตินี้ออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ออกจากมติของพรรคประชาธิปัตย์แต่พอเข้าสู่เรื่องของรัฐบาลปั๊บมี 5-6 ส.ส.เท่านั้นที่เขายืนยันในขณะที่พรรคเนี่ยดริฟต์เฉยเลยนะฮะแต่ผมก็ยังยืนยันนะว่า4ส.ส.เนี่ยต้องให้เครดิตเขาที่เขายังยืนยันในหลักการอยู่นะฮะส่วนพรรคเนี่ยก็ประณามไปนะครับว่าเห็นแก่อำนาจแล้วก็เห็นแก่ผลประโยชน์ทั้งที่เรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เท่าไหร่เลยนะฮะแล้วก็คุณควรที่จะต้องทำหน้าที่ที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยในการตรวจสอบนะครับเขาเรียกว่าซากเดนที่มันเหลืออยู่ของระบอบคสช.ในแง่ของกฎหมายที่ยังไม่ได้ถูกยกเลิกว่ามันกระทบไหมครับทีนี้ในสภามันมีศักดิ์ศรีหรือศักดิ์ศรีมันไม่มีแล้วนะครับเมื่อวานที่เราถามในโพคุณชูวัฒน์จันทร์วิโรจน์นะฮะเราถามว่าคุณผู้ชมคิดว่าอะไรเป็นเหตุทำให้10งูเห่าตัดสินใจช่วยรัฐบาลล้มการตั้งกรรมธิการตามมาตรา44นะฮะผลเป๊ะเหมือนเดิมเลยนะฮะ 3% กับ 97% 3% ที่ว่า 3% ไหนเนี่ยจิตใต้สำนึกมันแบบแอดมินเราล็อกไว้ป่ะตัวเลขมันมักจะเป็นแบบนี้ขอให้อย่าให้แบบเต็มร้อยเลยแต่เราก็ตั้งข้อสังเกตกันนะว่ามันไม่เคยมี 100%ต่อสูตรสักทีไม่เคยไม่มีไม่มีมันอยู่ที่สูงสุดคือ 2% นะฮะแต่ว่านี่คือคนเชื่อว่าเป็นเรื่องกล้วยจริงๆกล้วยก็อาจจะหมายถึงผลประโยชน์ใช่ไหมกล้วยอะไรแบ็คเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเรื่องที่เป็นเจตนาเสรีเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลยฮะนะฮะใช่ใช่ใช่นะฮะล่าสุดนะครับคุณผู้ชมพรรคเพื่อไทยได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีส.ส.ของพรรคไม่ปฏิบัติตามมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านเรียบร้อยแล้วแถลงสดๆร้อนๆเมื่อตะกี้นี้เองเนี่ยนะครับคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วยมีคุณภูมิธรรมนะมีจันชูศักดิ์ใช่ครับ5ท่านชัยศิรินะฮะใช่มั้ยฮะแล้วจันชัยศิริครับคุณพลตำรวจโทวิโรจน์เปาอินคุณชัยเกษมนิติศิริคุณภูมิธรรมเวสิยชัยคุณชูศักดิ์ศิรินินคุณวัฒนาเตียงกูลนะฮะ
ครับแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็ลำบากนะจะให้พรรคเพื่อไทยตัดรอนหรือว่าขับไล่ส.ส.เหล่านี้ในฐานะเป็นงูเห่าเนี่ยออกมาทันทีเลยเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์ทางการเมืองแม้ว่าหลักการมันถูกต้องที่จะต้องไล่พวกนี้ออกหรือขับออกหรือว่ามีบทลงโทษอะไรไปกรณีที่เป็นครั้งแรกแต่ว่าในแง่ทางการเมืองแล้วมันไปยกประโยชน์ให้ฝ่ายรัฐบาลเพราะว่าการขับส.ส.มันไม่ง่ายในยุคนี้แต่ปัญหามันคืออย่างนี้ไงพี่ชูวัตรแล้วมันจะไม่มีใครตรวจสอบเลยเหรอว่าคุณเป็นงูเห่าและคุณรับผลประโยชน์อะไรกันหรือเปล่าถูกไหมมันควรจะมีกระบวนการในการตรวจสอบไม่ใช่บอกว่านี่เป็นข่าวลือและปล่อยเลยตามเลยไปแบบนี้เนี่ยมันก็คือการคอร์รัปชันนั่นเองอ่ะใช่ก็ควรจะแต่ว่าแบบเนี้ยนะมันไม่หาหลักฐานกันไม่ได้ง่ายๆหรอกใช่ไหมมันไม่รู้หรอกว่าเอ๊ะโอเคแม้ว่าคุณจะมีแผลแต่แผลนั้นคุณไปโหวตครับคุณไปนับองค์ประชุมคราวนี้เป็นเพราะแผลนั้นหรือว่าเป็นเพราะคุณเลือกด้วยตัวเองไม่ต้องวัดยากไงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเมื่อผลสัมฤทธิ์มันออกมาว่า มันไปร่วมนับองค์ประชุมกับฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ควรจะต้องมีการภาคทันแต่คำถามคือว่าอย่างอนาคตใหม่เนี่ยหรืออย่างเพื่อไทยหากคิดจะขับส.ส.ออกเนี่ยมันรัฐธรรมนูญมันไม่เอื้อมันไปกลายเป็นว่ามันไปขับให้ฝ่ายมันจะเข้าทางไงฝ่ายรัฐบาลเขาเข้าไปร่วมกับฝ่ายรัฐบาลได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีก็ไปสิผมว่าก็ควรไปนะใช่แต่ว่ามันก็ทำให้การเมืองมันข้อต่อสู้ไม่แต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมพี่พอเขาเข้าไปร่วมแล้วมันจะไม่ได้กล้วยแล้วไงถูกฮะถูกไหมถูกฮะก็ไม่ให้มีผลประโยชน์ต่อกันราคากล้วยก็ตกลงราคากล้วยตกลงแต่ว่ามันก็ทำให้เสียงปริ่มน้ำซึ่งเป็นความได้เปรียบของฝ่ายค้านอยู่เนี่ยก็เสียเปรียบไปด้วยแต่ว่าถูกหลักเป๊ะแต่ถามกลับมาถ้าเกิดงูเห่าแบบนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ภาพพจน์และความเชื่อมั่นที่มีต่อพรรคฝ่ายค้านมันลดลงไปด้วยนะถูกเป็นผมเชิญฮะไปเลยใช่อยากโดยหลักแล้วเป็นผมก็ไปเลยจะจ้างเหมาก็จ้างเหมาไปเลยถ้าจะเสียงน้อยลงหน่อยแล้วเสียเปรียบขึ้นแต่ว่ารอขลาเอารอไว้ก่อนจะมาเป็นงูเห่าฟรีแลนซ์ไม่ได้นะฮะนะฮะเราก็มีนะช่องเราอ่ะใครอ่ะเป็นพักๆอย่าไปพาดพิงเขาอาจารย์วิโรจน์นี่แต่ผมเจอตัวผมบอกเขาไปเลยว่าผมส่ง CV ไปให้เรียบร้อยแล้วเผื่อไปเป็นโฆษกรัฐบาลอะไรอย่างนี้หมายถึงคุณปลื้มนะฮะทีนี้มาตรการในการลงโทษนะฮะคุณผู้ชมคือแต่ละพรรคเขาก็จะมีวิธีการแตกต่างกันมาเพื่อไทยเขาตั้งกรรมการแล้วเขาจะมีวิธีการก็คือหนึ่งคือมีการหารือกันในส.ส.นะแล้วเชิญส.ส.หรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาให้ข้อมูลแล้วก็จะมีการสรุปผลออกมาอันนี้คนใหม่เขาก็เช่นเดียวกันอาจารย์วิโรจน์นะแต่ว่าบทลงโทษของเขาเนี่ยฮะในเบื้องต้นเขาก็จะลงโทษจากเบาไปหาหนักใครทำผิดซ้ำผิดซากเนี่ยมันก็จะมีโทษหนักเบาแตกต่างกันออกไปที่ผ่านมาเนี่ยมันมีขาประจำอยู่แล้วก่อนนี้อนาคตใหม่นะเพื่อไทยยังไม่เคยแต่ว่าอนาคตใหม่เนี่ยส.ส.จันทบุรีเนี่ยเขาเกือบจะยกแก๊งแล้วฮะเกือบนะแล้วก็มีคุณกวินนาถใช่ไหมซึ่งเป็นส.ส.ชลบุรีอันนี้เป็นขาประจำแต่กรณีคราวนี้กวินนาถไม่เกี่ยวนะไม่แต่เขาบอกว่าก็นั่นไม่นับไม่ได้เสียบัตรแต่ขานชื่อก็มีขานชื่อสภาขานชื่อเอากับฝ่ายค้านไงแต่ว่าไม่มีผลเขาไม่ไปร่วมนับองค์ประชุมซึ่งถือว่าเป็นไปตามมติพรรคถือเป็นงูเห่าไหมแบบนี้ไม่ถือกรณีกวินนาถคราวนี้ไม่ถือแต่ว่าเขาไปร่วมประชุมโหวตครับโหวตซึ่งโหวตนั้นไม่ได้โหวตเข้าข้างรัฐบาลโหวตฝ่ายค้านเอางี้คือไม่ได้ walk out แต่อยู่ในสภาอยู่ในสภาก็ถือว่า walk out เพราะเขาไม่นับองค์ประชุมด้วยเขาไม่นับองค์ประชุมด้วยนะแต่ว่าโทษของอนาคตใหม่นะฮะที่คุณช่อที่นะครับออกมาให้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยจะเป็นมาตรการจากเบาไปหาหนักที่ผ่านมาก็มีการภาคทันแบนไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคแล้วต่อไปก็ต้องมีการหาหรืออาจจะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งคราวหน้าในนามพรรคอนาคตใหม่แน่นอนหากเป็นบุคคลเดิมและทำผิดซ้ำซากจะใช้มาตรการที่มันหนักมากขึ้นอาจจะมีคว่ำบาตรและแช่แข็งไม่ให้เข้าร่วมกิจกรรมใดๆของพรรคในระยะเวลาแตกต่างแต่นี้เขาก็ใช้ข้ออ้างนะว่าถูกแช่แข็งไงเลยไม่รู้ใช่เขาก็เลยกลายเป็นข้ออ้างเขาเขาไม่รู้ว่าติดขังใช่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 คนที่อยู่ในสภาวันนั้นเขาบอกว่าไม่รู้ไงว่ามติพรรคคืออะไรไม่ถามเพื่อนกันไม่ได้หรอไม่มีใครอยู่เลยเธอนั่งอยู่คนเดียวเขาก็บอกว่าแม้จะไม่เข้าประชุมก็มีคนมาบอกให้ยกมือแบบไหนอะไรอย่างไรซึ่งก็โอเคละฮะแต่ว่าเขาใช้เป็นข้ออ้างแต่ก็ไม่มีผลละฮะคือพรรคอนาคตใหม่เขาก็จะใช้วิธีนี้บอยคอตอะไรกันไปแต่ว่าผมคิดว่ากรณีส.ส.จันทบุรีและชลบุรีเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่อนาคตใหม่จะต้องไม่ทำให้แปดเปื้อนเป็นราคีครับเขาเรียกอะไรเคลียร์กันให้จบเพราะมันก็แสดงให้ไม่ต้องเคลียร์แล้วฮะชัดฮะแล้วฮะชัดแล้วไล่ออกเลยนะฮะไม่ประเด็นก็คือวิธีการทำงานของเขาแบบนี้ไงนี้ผมขอติงนะ
เกิดปัญหาแล้วคุณก็เล่นแช่แข็งอะไรกันไปเรื่อยๆเขาก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ทำให้คุณเสียหายคือจริงๆมันต้องมีกระบวนการในการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้แล้วเคลียร์กันให้จบนะฮะในหมู่ผู้บริหารของพรรคเนี่ยให้ได้รวดเร็วที่สุดปัญหาคือเขาเคลียร์จบแล้วครั้งแรกครั้งของนั้นสองครั้งนั้นปัญหาคือว่าผมคิดว่าอนาคตใหม่เนี่ยกังวลเรื่องทางการเมืองมากเกินไปว่าจะทำให้81เสียงเหลือน้อยลงและไปเพิ่มฝ่ายให้ฝ่ายรัฐบาลผมคิดว่าไม่ต้องแคร์เลยความซื่อตรงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฟันธงไปเลยแล้วจะเอาพวกทรยศเหล่านี้ไปอยู่พลังประชารัฐก็ไปเพิ่มราคีให้พลังประชารัฐต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วคุณคิดว่าคนที่ลงในพรรคอนาคตใหม่ส่วนมากเนี่ยไม่ได้มีฐานการเมืองมาเก่านะฮะประชาชนเขาเลือกด้วยอะไรเขาไม่ได้เลือกด้วยฐานเสียงไม่ได้ลวกด้วยอิทธิพลไม่ได้ไปงานศพอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้ความไว้เนื้อเชื่อใจกลับไปที่ประชาชนว่าเลือกตัวแทนของตัวเองแล้วก็เป็นตัวแทนของประชาชนอย่าไปขู่สสเหล่านี้เลยว่าคราวหน้าจะไม่ส่งเขารู้อยู่แล้วก็ไม่ส่งเขาไปพักอื่นได้เขารู้อยู่แล้วว่าไม่ส่งเขาแน่เพราะนั้นไม่มีผลแล้วตอนนี้เหลืออย่างเดียวแล้วคือว่าอย่าทำให้แปดเปื้อนนะฮะที่คุณชูวัตรพูดนะฮะที่เทเป็นเทนั่นนะฮะคุณสุทินคำแสงก็บอกเหมือนกันคือถ้าถึงแม้ว่าฝ่ายค้านจะเหลือสสแค่สองคนในฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเป้าประสงค์เขาคือต้องการที่จะทำให้ประชาชนข้างนอกเนี่ยได้เห็นว่าพฤติกรรมของรัฐบาลเป็นยังไงเพราะฉะนั้นจุดแข็งเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนส.ส.มากหรือน้อยแต่มันอยู่ที่จุดยืนของฝ่ายค้านนั่นเองนะครับนะแล้วก็มีของคุณพนิกาด้วยนะฮะที่พูดถึงกรณีของคุณสนธิรัตน์เนี่ยนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่บอกว่าไม่อยากให้โฟกัสเรื่องงูเห่าเพราะส.ส.แต่ละคนมีความคิดของตัวเองคุณพนิกาก็เลยถามกลับไปว่าแล้วจะมีพรรคการเมืองทำไมทุกคนต้องสมัครรับเลือกตั้งตามอิสระไม่ได้แต่เพราะพรรคการเมืองเป็นที่รวมของกลุ่มของคนที่มีความคิดเชื่อตรงกันผลักดันนโยบายตนเองให้สำเร็จดำเนินการสิ่งต่างๆไปในทิศทางเดียวกันเพื่อให้เป็นเป้าหมายทางการเมืองสำเร็จจึงเป็นเหตุผลที่ส.ส.ต้องทำตามมติพรรคนะและถามกลับไปที่พลังประชารัฐนะว่าหากส.ส.บอกว่ามีเอกสิทธิ์ในการโหวตเพราะอยากให้บ้านเมืองประเทศชาติเดินหน้านะครับแล้วทำไมส.ส.นะฮะที่โหวตสวนมติของพรรคพลังประชารัฐนะฮะคุณสนธิรัตน์และแกนนำพรรคพลังประชารัฐจะยอมรับได้หรือไม่ความหมายก็คือถ้าคุณปล่อยให้บอกว่ามีเอกสิทธิ์ก็ปล่อยให้พวกคุณก็มีเอกสิทธิ์ด้วยสิคราวหลังก็โหวตให้พรรคอนาคตใหม่ดูสิคุณสนธิรัตน์ก็ยกมือโหวตให้อนาคตใหม่บ้างสิไม่รับไปดิดดิ้นทำไมว่าโอ้เสียงไม่ครบอะไรยังไงจัดถึงขนาดจัดปอต้องปาร์ตี้แล้วไปบีบประชาธิปัตย์ทำไมประชาธิปัตย์เขาเนี่ยตอนแรกเขาก็โหวตกัน6คนคุณไปบีบให้เขาเหลือ4คนทำไมบีบข้ามพรรคด้วยในฐานะพรรคร่วมยาคืออันนี้มันโหสตรอเบอรี่เยอะมากตอแหลอุ้ยนะฮะก็จริงไงก็ผมก็เลยตั้งคำถามตั้งแต่แรกเลยก็ปล่อยให้ระบบการเมืองในรัฐสภาของบ้านเราไม่ต้องมีพรรคการเมืองปล่อยทุกคนเป็นอิสระนะฮะรับรองสนุกแน่นะฮะหวีแขวนกันเต็มกล้วยแขวนกันเต็มไปหมดเลยกล้วยจะขายดีมากเลยนะฮะช่วงนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าบรรดาแต่ละคนที่โอเคถูกตั้งข้อหาว่าเป็นงูเห่าเนี่ยก็จะอ้างว่าอยากจะให้สภามาเดินหน้าอยากให้ประเทศมาเดินต่อไปได้ทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งนั้นเลยอ้าวแล้วทำไมคุณไม่ยืนยันว่าไอ้สิ่งที่คุณบอกนั้นนะครั้งแรกแต่ถูกและเขายืนยันในหลักการตัวนี้เพราะประชาชนจะได้ประโยชน์จากการตรวจสอบตรงนี้ทำไมคุณไม่ยืนยันตรงนี้ล่ะครับนะเขาเดินหน้าไปแล้วแล้วคุณไปดึงกลับขอลงมติใหม่โอ้นี่ยิ่งกว่าสตรอเบอรี่อีกนะเนี่ยคุณชวใจเย็นๆคือคืออย่าดูถูกประชาชนอะเวลาให้เหตุผลนะฮะยุคนี้เขาก็แบบมีสื่อมีอะไรมากมายเนาะครับนะฮะหรือไม่ก็บอกเลยผมแนะนำเลยนะถ้าบอกว่าอยากให้ประชาชนเดินหน้าก่อนที่จะโหวตออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าเราจะสวนมติพรรคด้วยเหตุผล1 2 3 4 5แล้วก็ไปสวนไม่ใช่ทำเสร็จแล้วมาให้เหตุผลแบบนี้ครับนะฮะคือเอาให้แน่เอาให้ชัดๆเลยว่ามีมติใช่มั้ยผมไม่เห็นด้วยครับของพรรคเศรษฐกิจใหม่ข้ามไปเลยเพราะว่ายังไม่มีใครออกมาให้สัมภาษณ์คุณมิ่งขวัญยังเงียบอยู่คุณมิ่งขวัญก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าเขาบอกว่าคุณมิ่งขวัญกับอีกคนนึงก็ไม่ได้มาร่วมประชุมไงวันนั้นอ่ะก็เขาไม่ได้นับองค์อยู่แล้วถูกแล้วเป็นมติฝ่ายค้านใช่ไหมว่าไม่นับองค์ประชุมก็ไม่มาหรือรอนับกล้วยอยู่ที่บ้านสองคนนั้นว่าไม่ได้แต่4คนน่ะต้องว่ากันที่4คน2คนนั้นเรายังอย่าเพิ่งไปว่าใช่มั้ยว่าคือเขาไม่เข้ามาร่วมนับองค์ประชุมนี่ถือว่าเป็นไปตามมติฝ่ายค้านอยู่แล้วครับครับเฮ้ยบทเรียนของงูเห่าที่เกิดขึ้นรอบเนี้ย10ตัวเนี่ยนะฮะมันจะนำไปสู่ความบานปลายที่เกิดขึ้นในคราวต่อๆไปมั้ยสมมุติว่าถ้ามีการตั้งกรรมาธิการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญมันไม่ใช่มีโอกาสเลยว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยอาจจะใช้ไอ้กระบวนการแบบนี้ในการที่จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดมามุกเดิมอีกนะแต่ถ้าทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นนะรัฐบาลก็ลาออกฮะเพราะมันเป็นนโยบายรัฐบาลอืม
เดี๋ยวเขาบอกเป็นนโยบายประชาธิปัตย์มาเป็นนโยบายรัฐบาลคุณประกาศอยู่แล้วในข้อ12ของนโยบายครับรัฐบาลมันอยู่ในส่วนหนึ่งนโยบายเร่งด่วนนะครับย้ำอีกทีอยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนอย่าลิอาจถมน้ำลายแล้วกืนพี่ชูวัฒน์ฮะเอาแค่เรื่องใหญ่เลยเขาอ้างว่าเขาปฏิรูปมาตลอดเดี๋ยวไม่ได้ปฏิรูปสักอย่างเลยเนี่ยไม่เห็นเขารับผิดชอบอะไรเลยฮะเพราะนั้นเรื่องกรรมธิการรัฐมนูลเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับว่ากันอีกทีนึงผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากรณีนั้นแต่ว่าตอนล่างตอนแก้เนี่ยไปอีกว่ากันอีกทีนะแต่ไอ้เรื่องกรรมธิการศึกษาเนี่ยผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาครับคุณเทพไทยนะฮะออกมาให้ข้อเสนอเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนี่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอยากจะให้ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติกับรัฐบาลเนี่ยแบ่งแยกให้ชัดเจนให้เกียรติและเคารพการตัดสินใจของกันและกันอย่างน้อยก็ต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีของคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนด้วยนะครับมี2ข้อแนะนำจากคุณเทพไทยเสนาพงษ์นะซึ่งตอนนี้ยืนหนึ่งนี่ของพรรคประชาธิปัตย์เลยนะฮะในสภานะฮะลองฟังคุณเทพไทยหน่อยนะกันนะครับเชิญครับยัตติที่เกี่ยวกับสสที่สสเสนอหรือกฎหมายที่สสเสนอในส่วนนี้เนี่ยผมอยากจะให้วิปเนี่ยได้มีธงนะครับในการพิจารณาว่ายัตติใดกฎหมายใดของสสไม่ควรเข้าไปสู่วาระการประชุมหรือไม่ก็ต้องดูว่ายัตติของสสหรือกฎหมายของสสเนี่ยจะมีมติยังไงให้ผ่านหรือไม่ผ่านต้องส่งสัญญาณนะครับให้สสได้รู้ว่ายตินี้เนี่ยเข้าได้หรือไม่ได้หรืออภิปรายสนับสนุนได้หรือไม่ได้มิฉะนั้นแล้วเมื่อเขายื่นไปแล้วก็อภิปรายสนับสนุนไปเวลาลงมติจะสวนทางกับความเห็นที่เขาแสดงไปก็จะทำให้เขาเสียหายทางการเมืองนะครับท่านผมก็อยากจะแนะนำนะครับว่าเพื่อไม่ให้เป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยนะครับก็ต้องให้วิปรัฐบาลต้องมีความชัดเจนนะครับในวิธีการทำงานนะครับแล้วก็ต้องส่งสัญญาณไปยังเพื่อนส.ส.นะครับทั้งเพื่อที่จะให้ได้โหวตไปตามมติของวิปรัฐบาลโดยเคร่งครัดแล้วก็อยากให้วิปรัฐบาลได้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของคนที่เป็นส.ส.ที่มาจากการเลือกตั้งด้วยต้องให้เกียรติกันนะครับแล้วก็ต้องเคารพการตัดสินใจกันได้ไหมฮะในช่วงแรกผมบอกว่าให้เครดิต4ประชาธิปัตย์ใช่ไหมไม่ให้แล้วฮะทำไมไวขนาดนี้นะฮะสุดท้ายก็คือเนี่ยหาทางนี้ที่ไล่กันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าให้เป็นความผิดของวิปเฉยเลยโทษนะมันเป็นความผิดของพรรคคุณนะครับขออนุญาตนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ที่พวกคุณเสนอยติและพรรคก็มีมติให้สามารถยื่นเข้าไปได้แล้วพวกคุณมาหักหลังกันที่หลังอย่าโยนไปที่วิปเพราะเนี่ยคุณเทพไทยบอกว่าก็ควรจะรู้ตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะเสนอแล้วไงก็ตัวเองอะเสนอไม่ใช่เหรอก็เขาจะเสนอไงก็คือเขาไม่ผิดนะที่เขาไปโหวตสวนรัฐบาลเพราะว่าวิปไม่เคยบอกว่าเรื่องนี้จะมีท่าทียังไงพอเขาเสนอไปแล้วคุณมากลับลำทีหลังเนี่ยทำให้เขากลับลำไม่ได้เพราะนั้นเขาขอโทษที่สวนมติวิปรัฐบาลเห็นไหมยังเป็นเด็กดีของคุณอยู่นะจบแบบหล่อๆไปอีกที่จริงแล้วยุทธนะเราไม่ได้กระด้างกระเดื่องนะแต่เรามีอะไรนะมีศักดิ์ศรีของเราที่เราจะต้องปกป้องไว้ก็ถูกสิ่งที่คุณนันทายพูดอะถูกแต่ว่ามันก็สะท้อนว่าเขาก็กลัวเหมือนกันว่าที่ไปสวนมติวิปเนี่ยเดี๋ยวพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรจะเคืองหรือเปล่าเขาไปสวนกินหูฉลามนี่จริงๆเขาไม่ได้สวนเพราะว่าวิปรัฐบาลไม่บอกก่อนว่าเรื่องนี้ไม่เอาไม่คิดว่าจะป๊อตขนาดนี้มาตรา44ซึ่งผ่านไปแล้วเนี่ยจะไม่นึกว่ารัฐบาลจะป๊อตมากลับลำทีหลังเราก็เสนอไปแล้วเป็นยติตั้งกรรมธิการศึกษาว่าป๊อตคุณชูวัฒน์อากาศมันหนาวเนาะช่วงนี้นะฮะก็จริงๆผมไม่คิดล่ะผมเป็นสสประชาธิปัตย์นะเป็นเทพไทยผมก็ไม่คิดหรอกว่าอยู่ดีพลเอกประยุทธ์จะป๊อตขนาดนี้นะฮะแหมมันก็เรื่องใหญ่ไงก็เสียวเหมือนกันเนาะถ้าโดนเรียกมากลายเป็นเรื่องอีกไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรหรอกเดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวยังไม่จบนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของทหารรับใช้นี่ยังรออยู่ช่วงหน้านะฮะในเบรกอัพไทยแลนด์สักครู่ครับสิงห์คอร์ปอเรชั่นวิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไม
เรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะ end up ในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.จะปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝักใฝ่ประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.-20:30 น.ทาง Voice TV คิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงเวลาเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.สนามบินสุวรรณภูมิทำไมยังย่ำอยู่ที่เดิมนะสุวรรณภูมินี่ก็เขาก็มีจุดดีเยอะเดี๋ยวจะหาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้จุดดีของสุวรรณภูมิมีอะไรบ้างฮะอย่านิ่งสิอย่านิ่งสิของเราก็มีเจ้าของเดียวกันไงคือรัฐบาลคือหุ้นใหญ่ทั้งเอโอทีทั้งกันไทยนะฮะเลยมีสภาพเหมือนกันนะสภาพเหมือนอำเภอแหละฮะในปีนี้ไทยได้อันดับที่ทวนสิงคอร์ปอเรชั่นครับนะคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ฮะคุณชูวัฒน์บอกว่าโอ้โหสิ่งที่มันทำให้เกิดงูเห่าเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดจากความป๊อตนะฮะเกิดจากความป๊อตของบางคนที่สั่งการมาแล้วก็นำมาสู่ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในสภาแพ้ไม่รู้จักแพ้แล้วก็มีการแจกกล้วยกันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยนะฮะคุณวันมูฮัมหมัดนอบะทาบอกว่าโอ้โหมันน่าอดสูงมากๆเลยนะฮะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะฮะแล้วหนึ่งในส.ส.ของพรรคประชาชาติครับคุณอนุมัติก็ไปโหวตด้วยหนึ่งในงูเห่าเกินความคาดหมายไหมคุณนะไม่ทราบเหมือนกันผมก็ผิดคาดนะประชาชาติไม่มีใครเขาคาดแต่ประชาชาติเขาก็ยืนยันตลอดไงว่านโยบายหลักของพรรคของเขาคือตรวจสอบเรื่องพวกนี้แหละการแก้รัฐธรรมนูญตรวจสอบการใช้อำนาจต่างๆแล้วอยู่ดีมีส.ส.ในพรรคไปโหวตเฉยเดี๋ยวเขาจะเรียกประชุมพรรคแล้วจะเชิญคุณอนุมัติเนี่ยนะฮะเข้าไปชี้แจงในที่ประชุมของพรรคด้วยนะฮะตอบภายในพรรคไม่พอจะต้องตอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้ด้วยเหมือนกันแล้วเรื่องนี้สังคมประชาชนในพื้นที่ควรจะกดดันไปที่ครอบครัวไปที่ส.ส.ครับทำให้เขารู้ว่าเรายอมไม่ได้อย่างนี้แต่ว่าคุณอนุมัติเนี่ยก็มีเหตุผลเหมือนกันนะฮะแต่ว่ายังไม่ได้ไปชี้แจงกับพรรคอย่างเป็นทางการนะฮะให้ประเทศชาติเดินหน้าไปได้ถูกต้องผมอยู่ร่วมให้ครบองค์ประชุมและไม่ได้ลงคะแนนรับไม่รับโดยของดออกเสียงในยติดังกล่าวอันนี้ก็ไม่ได้ต่างอะไรกับคุณจิตนะฮะคุณจิตไม่ได้อยู่แต่บัตรอยู่ไงฮะอันนี้ไม่แต่คุณเข้าไปเพื่อให้องค์ประชุมมันครบแล้วไงใช่ไหมทำให้รัฐบาลเขาคว่ำกฎหมายตัวนี้ได้ผมไม่ได้ลงคะแนนรับหรือไม่รับโดยของดออกเสียงในยตินี้ยืนยันการตัดสินใจทุกอย่างอยู่ที่เพื่อให้สภาเดินหน้าได้เดี๋ยวสภาล่มไม่ผ่านแบบนี้มันก็จะยุบสภาก็ยุบไปเลือกตั้งใหม่อีกผมเหนื่อยมาหลายปีแล้วคือมัดบอกแบบนี้เรื่องนี้เมื่อกี้เราก็พูดกันไปละมันถ้าท่านไปโหวตให้สภาให้ยตินับคะแนนใหม่ของฝ่ายรัฐบาลล่มนะฮะมันก็เดินหน้าต่อมันไปเพราะมันนับคะแนนไปแล้วมันลงมติไปแล้วยืนยันในหลักการใช่ไหมนี่คือการถ่วงให้ถอยหลังไปอีกแล้วเป็นนักการเมืองกลัวอะไรการเลือกตั้งนะ5ปีที่ผ่านมาทำอะไรล่ะฮะก็อยู่บ้านเฉยๆมา5ปีอ่ะครับเลือกตั้งครั้งเดียวเหนื่อยมากเหนื่อยก็ไม่ต้องลงดิก็ให้คนอื่นมาทำต่ออ่ะเราไปถ่วงอะไรเราก็ช่วยๆกันคุณอนุทินบอกแล้วว่าเฮ้ยต้องช่วยคุณอนุทินนี่โทษนะฮะออกมาพูดอย่างนี้ยิ่งน่าโทษนะฮะยิ่งน่าเดี๋ยวหาว่าผมแรงอีกมันน่าละอายเอาใช้คำว่าน่าละอายมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า1ก่อนการเลือกตั้งคุณก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เอากับเผด็จการแล้วตอนหลังมันดริฟฟ์ว่าอ่ะยังไงท่านนายกก็มาจากพรรคการเมืองใช่ไหมฮะและตอนนี้บอกว่าต้องช่วยกันปกป้องม.44ครับ
อันนี้แย่แล้วนะอันนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าคุณไม่ได้มีจุดยืนอะไรทางประชาธิปไตยอะไรทั้งสิ้นเลยหลอกให้คนมาลงคะแนนและสุดท้ายก็ปกป้องเขาเรียกว่าซากเดนที่เหลืออยู่ใช่ไหมฮะของคสช.ครับนะฮะเป็นเรื่องมาตรา14เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยปกป้องสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในรัฐบาลด้วยกันมันไม่เกี่ยวฮะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณบอกว่ารัฐบาลนี้เขาไม่ได้ใช้มีสิทธิ์ใช้มาตรา44แม้จะเป็นคนคนเดียวกันแต่รัฐบาลนี้อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในคสช.นั้นมันอยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวซึ่งประชาชนเขารู้สึกว่าเขาอยากตรวจสอบนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเขาอยากตรวจสอบว่าบางส่วนที่ยังไม่ยกเลิกเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพแค่ไหนคุณคินต้องยึดหลักรัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วต้องร่วมตรวจสอบด้วยนะฮะอย่าไปคิดเป็นว่าเคยเพื่อนเนี่ยเคยเป็นคสช.มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ไม่เวิร์กแล้วก็ตบหน้าประชาชนผมว่ามีเยอะแหละที่เลือกเพราะเหตุผลที่บอกว่าไม่เอาเผด็จการการให้สัมภาษณ์แล้วก็พฤติกรรมของคุณอนุทินในสภาเมื่อ2วันก่อนมันทำให้คุณอนุทินกลายเป็นสายธารของการสืบทอดอำนาจของคสช.เป็นขบวนการเดียวกันเป็นน้ำสายธารเดียวกันลากกันมาตั้งแต่สมัยคสช.แล้วก็ตอนนี้ก็มีคุณอนุทินเป็นไม้สองที่รับต่อแทนที่จะแยกตัวเองออกมาจากคุณเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งคราวนี้ก็คือคุณเป็นสายธารเดียวกันนะฮะไปที่เสียงของคุณอนุทินชาญวีรกุลครับผมว่ามันเป็นเอกสิทธิ์ของคสช.นะคือคนที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยบางทีเขาก็ไม่อยากให้ภาพของสภาล่มเกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เป็นศักดิ์ศรีของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนนะครับภาพสภาล่มมันก็ไม่ดีเรารับเงินเดือนประชาชนนะครับประชาชนอุตส่าห์เลือกให้เราเข้ามาทำงานเราก็ต้องทำงานนะครับคนที่เป็นส.ส.ก็ต้องทำงานในสภาคนที่เป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาทำงานในรัฐบาลน่าจะเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับรัฐบาลในการพิจารณากฎหมายหรือว่ายติต่อไปด้วยนะครับก็ถ้าอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองนะครับมันก็ต้องถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแหละอย่างที่เรียนไงว่าคนที่มาเป็นส.ส.ได้นี่โอ้วุฒิภาวะต้องสูงมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็คงต้องคิดตลอดว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ท่านก็พร้อมที่จะสนับสนุนอันไหนใช่ไหมเหมือนคนในรัฐบาลก็เหมือนกันลองคนไหนลองเสนออะไรที่มันแย่ๆกับบ้านเมืองเนี่ยพรรคร่วมเขาก็ไม่สนับสนุนหรอกถูกไหมแต่ในเรื่องแบบนี้มันไม่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองเรื่องมาตรา44เรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เราก็ต้องดูแลต้องคอยปกป้องสนับสนุนเพื่อนร่วมงานในรัฐบาลด้วยกันครับนะฮะสสต้องมีวุฒิภาวะสูงมากนะฮะที่จะเสนอได้เฮ้ยสสยี้ก็มีนะหมอหนูนะฮะคนรับกล้วยล่ะคุณทีมจะไม่สนใจเลยใช่ไหมฮะครับนะนะฮะอ้าวนะฮะโอเคไม่เป็นไรในสภานะฮะไม่สามารถที่จะตั้งกรรมธิการเพื่อที่จะศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมาตรา44ได้แต่ว่าภาคประชาสังคมครับคุณผู้ชมภาคีเครือข่ายเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยนะฮะเขาได้แจ้งผ่าน Facebook ว่าเดี๋ยวเขาตั้งเองนะครับคุณอนุสรทำใจนะฮะก็เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในภาคีนี้นะฮะก็เตือนสมาชิกรัฐสภาก่อนเลยนะว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของแผนอันแยบยลซับซ้อนของผู้ที่ต้องการสถาปนาระบอบอำนาจนิยมด้วยการทำลายภาพพจน์ของรัฐสภาและสร้างให้เกิดสถานการณ์ว่ารัฐสภาไม่สามารถแก้ไขปัญหาประเทศได้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตามหลักการนะครับประกาศและคำสั่งต่างๆตามมาตรา44ของหัวหน้าคสช.นั้นไม่ได้เป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรมไม่ได้เป็นไปตามหลักแบ่งแยกอำนาจนะฮะการปรับแก้ให้สอดคล้องกับตัวรัฐธรรมนูญให้เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐนิติธรรมเป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงเลยนะฮะและต้องแก้ไขลบล้างผลพวงของรัฐประหารซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสมานฉันท์ฐานปลอมดองในอนาคตครับนะและเมื่อสภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากของฝ่ายรัฐบาลไม่ทำหน้าที่และไม่ใช่เวทีของรัฐสภาในการศึกษาเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากมาตรา44ที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสังคมทางภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตยจะได้ร่วมกับ
องค์กรประชาธิปไตยและองค์กรภาคประชาชนต่างๆหารือเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาผลกระทบจากมาตรา44และรวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอเป็นกฎหมายเยียวยาผลกระทบจากมาตรา44สร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ได้รับผลกระทบรวมทั้งลบล้างผลพวงของการทำรัฐประหารต่อไปเอ้ยกรรมธิการภาคประชาชนกับกรรมธิการในสภาเนี่ยมันมีพลังเหมือนหรือต่างกันยังไงมันต่างกันอยู่แล้วล่ะฮะจริงๆความหวั่นอ่อนไหวเนี่ยการมาธิการภาคประชาชนเนี่ยมันมีความอ่อนไหวกว่าเพราะถ้าเกิดมันเกิดความไม่พอใจหรือเห็นผลกระทบรุนแรงเนี่ยมันจะขับเคลื่อนออกมาสู่บนท้องถนนระบบรัฐสภาเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่อที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องไปลงจัดการธุระจัดการในระบบได้บนท้องถนนระบบรัฐสภามันมีไว้เพื่อการนี้คุณไปทำลายกลไกตัวนี้ซะคนก็ต้องลงถนนคุณชูวัฒน์พูดแบบนี้เปลี่ยนใจตั้งกรรมธิการในสภาได้ไหมเนี่ยเขาไม่เห็นไงไม่เห็นลงศพไม่มีเผด็จการไหนเห็นลงศพฮะทุกอย่างมันถึงพังไงคุณไปดู14ตุลาคุณไปดูอะไรต่างๆเนี่ยหรือเผด็จการนอกประเทศพังเพราะเหตุนี้ไม่เคยเห็นลงศพก่อนอ่ะนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจับตาดูบทบาทของกรรมธิการภาคประชาชนเนี่ยนะฮะว่าจะสามารถขับเคลื่อนได้ดูพลเอกประวิตรดีกว่าพลเอกประวิตรว่าไงเรื่องนี้ลุงป้อมก็ชิลนะฮะไม่ได้แบบเดือดเนื้อร้อนใจอะไรยกเว้นเรื่องทหารรับใช้นะฮะเดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนึงอันนี้ปรับครม.หรือไม่ปรับครม.ลุงป้อมแบบชิลมากเลยอากาศเย็นดีช่วงนี้ไม่ต้องปรับแล้วมันผ่านมาแล้วนี่ไม่มีอะไรที่ทำให้ไม่สบายใจนะฮะแล้วสรุปเรื่องของสองพรรคที่ดูเหมือนจะมีปัญหากันล่ะครับเจ้าของสื่อนู่นนี่จะลดตำแหน่งหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงนักข่าวพยายามชงถามเรื่องบทลงโทษที่จะเกิดขึ้นกับพรรคประชาธิปัตย์ที่ดันไปดื้อในสภาเนี่ยนะครับป้อมบอกยังไม่รู้นะฮะยังไม่รู้รายละเอียดแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องของลุงป้อมไงเป็นไปได้เปล่านะนักข่าวชี้ถามว่าใครเป็นคนพูดอ่ะไม่มีหรอกเขาได้จริงในข่าวนี้พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเป็นสิ่งที่ผู้สื่อข่าวเนี่ยมันโนขึ้นมาเองแล้วไม่มีใครไปถามบิ๊กป้อมเรื่องคุณไวยพจน์เลยล่ะฮะตกลงจะจับได้วันไหนนี่รองนายกฝ่ายความมั่นคงวะเนี่ยครับนะฮะจะจับไหมฮะครับคุณนิพิษอินทรสมบัตินะครับไปโพสเฟซบอกว่าตกลงแล้วตำรวจเนี่ยจะจับสสที่หนีหมายจับเนี่ยในอีกกี่วันผมแปลกใจนะตอนนั้นมีอยู่คนนึงเนี่ยศาลยังไม่ทันตัดสินอะไรเลยไม่ให้เข้าสภาใครอ่ะนะฮะคุณธนาธรนะฮะแล้วพอมาถึงคนนี้ศาลตัดสินแล้วด้วย ก็ยังเข้ามาโหวตได้อีกเฮ้ยตกลงจะจับได้ไหมอ่ะคุณเทพไทยก็ไม่ปล่อยนะประชาชนประเด็นไม่ใช่ว่าจะจับได้ไหมประเด็นคือจะจับหรือเปล่าจับหรือเปล่านะศาลว่าไงฮะมันต้องจับอ่ะแล้วคุณไม่จับอ่ะใช่ไหมแปลว่าหนึ่งเสียงก็สำคัญมากนะอ่อนไหวจริงครับนะคุณชูวัฒน์คิดว่าจะจับไหมตำรวจจะแบบจะไม่จับแล้วคุณจะไปตอบยังไงล่ะคุณจำสารวัตรหนุ่ยที่ไปโผล่ต่างประเทศไปหาคุณยิ่งรักได้ไหมอันนั้นบอกว่าทำไมเจอไม่จับนักโทษแล้วไม่ทำไมไม่จับครับแล้วคุณมานี่ปล่อยให้เข้ามาโหวตเฉยเลยในสภาเอออันนี้มันตกลงมันปกครองด้วยพวกใครพวกมันใช่ไหมพวกฉันอยู่เหนือกฎหมายใช่ไหมเอาให้มันชัดนะฮะคดีที่เขาโดนเนี่ยเป็นคดีแสดงด้วยนะแต่ว่าพอมาอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยไม่ผิดเฉยเลยเว้ยไม่ผิดไม่พอเว้ยแต่ว่าโปรดีจริงเข้าสภาโหวตได้อีกเว้ยโปรดีจริงเฮ้ยขนาดคุณชวนยังบอกว่าเฮ้ยถ้ามาสภาปุ๊บจับได้เลยนะแต่พอดีมีอาจารย์สนุมายันไว้นิดนึงว่าไม่เป็นไรชวนก็เลยเชื่องช้าไปเลยใช่ไหมฮะยังไม่ได้รับรายงานสมมุติถ้าคุณไวยพจน์รอยนวลอยู่แบบนี้นะคุณชวนจะต้องมีส่วนรับผิดไหมต้องมีแต่คุณชวนบอกแล้วว่าให้จับแต่ปัญหาคือคุณชวนเขาไม่ไปจับเองไงก็ต้องให้ตำรวจจับใช่ไหมแต่ตำรวจไม่มีมั้งไปถามว่าคุณชวนสั่งตำรวจสภาบอกจับเลยตรงนั้นได้ไหมเขาจะกล้าไหมเขาจะกล้าปฏิเสธได้ไหมวันนั้นน่ะนั่นสิประเด็นคือไม่ได้ทำสิวันนั้นเห็นตัวไหมเห็นเนาะเห็นสิโอ้โหเต็มถามคุณผู้ชมแล้วกันนะครับตกลงเนี่ยคำถามคุณนิพิษเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ก่อนว่าจะจับได้ในอีกกี่วันอันนั้นมันยังไกลเกินไปจะจับหรือไม่จับคุณวิโรจน์อาภรณ์รัตน์แอดมินพี่น้ำหวานตั้งคำถามให้หน่อยนะแล้วเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเอกสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรแล้วเพราะว่ามันพ้นเรื่องเอกสิทธิ์ไปแล้วจากคดีมันตัดสินแล้วแล้วศาลองค์อธิปัตย์หนึ่งเนี่ยบอกแล้วว่าต้องมีหมายจับเขาแล้วมีแล้วมีแล้วสิตกลงตำรวจจะจับหรือไม่จับคุณไวยพจน์อาภรณ์รัตน์เอางี้ก่อนนะคุณผู้ชมที่ดูเราผ่าน Facebook Live เดี๋ยวมันจะมีเด้งขึ้นมากดโหวตได้เลยคุณผู้ชมที่ดูเราผ่านทาง YouTube นะฮะพิมพ์เข้ามาว่าจับหรือไม่จับนะถ้าดูทีวีอยู่ก็เข้ามาที่2ช่องทางได้นะครับก็มีตัวอย่างนะเปล่าอย่างคุณแลมโบ้ไงเฉยเลย
มดอายุความตามจับไม่ได้หายตัวไปไหนไม่รู้ทั้งๆที่มุกนี้ป่ะทั้งที่ให้สัมภาษณ์อยู่ในโทรทัศน์อยู่ตลอดเวลายากๆอันนี้ยังไงเขาก็ต้องไปฟังศาลเมื่อเดือนมกราใช่ไหมฮะครับก็หมดหน้าที่แล้วด้วยเฮ้ยแต่เรื่องนี้คุณเทพไทยเขาไม่ปล่อยนะเขาบอกว่าเนี่ยคือถ้าปล่อยไว้เป็นแบบนี้มันผิดมาตรา189ตามประมวลกฎหมายอาญาก็ต้องตั้งคำถามว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบคุณเทพไทยเดินไปจับดิแหมเก่งแต่ปากแล้วคุณเทพไทยเดินไปจับดิใครจับก็ได้อะไม่ใช่หน้าที่คุณเทพไทยไล่ตำรวจไปดิแหมนะฮะหรือไม่อย่างน้อยก็บอกเนี่ยนายท่านน่ะคุณชวนน่ะทำหน้าที่หน่อยครับนะฮะเนาะเพราะว่ามันมีความผิดไงถือว่าเป็นการให้ที่พักพิงหรือว่าพบตัวผู้กระทำความผิดแล้วไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่นะฮะก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเหมือนกันนะครับเนาะก็นะฮะเดี๋ยวมีคำถามโผล่ขึ้นไปปุ๊บบวชได้ด้วยสภาชุดนี้มีอะไรแปลกๆเยอะครับนะครับตกลงแล้วเรื่องของทหารรับใช้นี่นะฮะวันนี้นักข่าวไปถามป้อมโอ้โหของขึ้นเลยคุณชูวัตรนะฮะที่บ้านมีทหารรับใช้ไหมลุงป้อมนะครับไม่ได้ถามมีเขาก็ไม่บอกบ้านเขาอยู่ในค่ายทหารนะครับแม่แล้วข่าวบอกว่าเกิดปัญหาและภาพของการใช้งานทหารอยู่บ่อยครั้งทำให้ภาพลักษณ์เสียหายจะหาหรือเพื่อยกเลิกเพื่อไม่ให้นำทหารมาช่วยงานส่วนตัวหรือไม่พลเอกประวิตรตอบอย่างมีอารมณ์ถึงแม้ว่าสภาพอากาศวันนี้ในกรุงเทพจะอุณหภูมิลดต่ำลง19องศาหลายคนห่มเฟือออกจากบ้านแต่ฟันยังของปากแล้วฮะอันนี้ผมเติมขนาดนั้นเลยเหรอฮะพลเอกประวิตรหัวร้อนเลยครับคุณผู้ชมนะฮะลุงป้อมบอกแบบนี้ว่าเฮ้ยถามแต่เรื่องบ้าบอเลยไม่รู้มีบ้าบอตรงไหนฮะขอดูอารมณ์หน่อยแสนคนนะฮะในประเทศนี้ที่ถูกเกณฑ์ทหารไป2ผลัดเท่าไหร่พี่รวมๆกันน่าจะ 200,000 ได้ปะเพราะเขาจะเหลื่อมกันใช่มั้ยใช่ๆเขาจะเหลื่อมกันคุณเอาคน 200,000 คนไปทำอะไรครับก็เตรียมไว้ไงเผื่อมีสงครามเวียดนามหรือล้างรถเนี่ยนะแล้วสมัยนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นไซเบอร์เทอร์เรซึมหรือแม้กระทั่งท่านนายกบอกนี่เป็นสงครามนิวเคลียร์ครับถูกไหมฮะคุณจะเอาศักยภาพฉีกทุเรียนล้างรถเนี่ยไปทำอะไรฮะมันเป็นส่วนหนึ่งของทหารบริการมันมีฝ่ายที่อยู่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกวินัยเหรอฮะจริงเหรอพี่มันมีเขียนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะมีชี้แจงนะฮะแต่ว่าฟังลุงป้อมก่อนนะฮะอารมณ์หัวร้อนที่ถูกนักข่าวที่ถามประเด็นนี้ครับเขามันเกิดเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยเขายังเกิดเมื่อไหร่เขากำลังสอบอยู่นะมันเกิดไม่ก็ไม่รู้ว่าจะกำลังสอบอยู่กำลังสอบอยู่ให้เขาสอบก่อนดิเพราะว่ามันเป็นเรื่องเก่าเลยนะนานแล้วไม่ได้ไหมคะว่าคนโพสอาจจะปวดเพราะว่าคนปกติไม่ได้ไปโพสแบบนั้นหรือว่าไม่ได้ใช้เราไม่รู้ก็ให้เขาสอบอยู่มันทำไมมันเร่งนะครับเร่งทุกเรื่องเลยว่ามันเกิดการแบบนี้บ่อยมากโดยเฉพาะเรื่องที่บอกว่านายทหารที่บอกเอาไปช่วยงานแล้วมันแบบภาพแบบนี้คือกับพิจารณาว่าเป็นไปได้ไหมคะอาจจะให้ไม่มีแบบลักษณะความจริงเขาก็ดูแลอยู่แล้วนะตอนนี้มันก็มีบางคนอะไรซึ่งก็ไม่รู้จริงมันเป็นเรื่องนานแล้วมั้งก็เรื่องเก่าก็ต้องทำไงได้แต่การหาแนวทางแบบว่าเขาดูอยู่แล้วแหละเขาดูอยู่แล้วไม่ต้องหาหรอกหาบ้าบออะไรไม่บ้าบอนะฮะบ้าบออะไรไม่บ้าบอนะฮะลองดิฮะลูกหลานทหารคนไหนหลุดไปเนี่ยถูกทำแบบเนี้ยไม่มีลูกหลานทหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอก็น่าจะสิแล้วไหนบอกบ้านเมืองนี้เท่าเทียมกันทุกชายไทยต้องเกณฑ์ทหารเหมือนกันสรุปมันมีข้อยกเว้นเต็มไปหมดเลยและเรื่องนี้มันก็ชี้ให้เห็นถึงปัญหาในระบบเยอะถูกไหมฮะหนึ่งเลยชี้ว่าอะไรนะพ่ออยากให้เป็นทหารหรือเขาก็บอกเป็นหลานใช่ไหมบอกเอาชุดมาวางแล้วก็บอกว่าหยิบมาใส่คนอื่นเนี่ยยากคุณแค่หยิบมาใส่ก็ได้แล้วอันนี้แปลว่าอะไรระบบเส้นสายและมีคนไปคำนวณมานะฮะว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีคนเข้าไปในลักษณะนี้เป็นหลักหลายพันทีนี้ถามว่าในทางกลับกันแล้วคนที่เขาสอบเข้าล่ะเขาอยากจะเข้าไปเป็นจริงๆเนี่ยตามความสามารถของเขาเนี่ยสิทธิของคนเหล่านั้นหายไปไหนกับ2เนี่ยนี่ถามจริงเหอะพูดกันเหมือนเป็นเรื่องข้อยกเว้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้น1ในล้านนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันมีปัญหาลงลึกเข้าไปในรายละเอียดนั่นเองนะฮะเรื่องนี้ไม่มีประโยชน์หรอกจะมาบอกว่าคนนี้เสียสติหรือไม่เสียสติจะเสียสติก็ตามแต่ถ้ามีการไปบังคับให้ล้างรถบังคับให้ทำนู่นทำนี่
อ้าวแล้วเขาแปลว่าอะไรแปลว่าพวกพลทหารนั้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะท้วงติงอะไรเลยครับถูกไหมฮะเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อยกเว้นฮะยืนยันเรื่องนี้เป็นภูเขาน้ำแข็งที่คุณเห็นเนี่ยมันมีอีกเพียบเลยที่คุณซ่อนไว้อยู่ฮะมันมีจำนวนมากที่พลทหารเนี่ยไม่มีพกมือถือไม่ได้หรือไม่มีเพื่อนไปเจอที่จะถ่ายรูปมาฟ้องมันมีอีกเยอะแยะฮะแล้วคนก็เชื่อด้วยเรื่องนี้คำถามคือว่าทั้งหมดเนี่ยมันทำให้กองทัพอ่อนแอหรือเข้มแข็งขึ้นกองทัพทุกวันนี้เนี่ยกลายเป็นคนกลายเป็นสิ่งแปลกแยกจากประชาชนมากขึ้นทุกวันอันนี้ทำให้กองทัพอ่อนแอหรือเข้มแข็งขึ้นปัญหาคือรัฐบาลนี้หรือทหารนายทหารทุกวันนี้เนี่ยกำลังปกป้องกองทัพหรือกำลังปกป้องผลประโยชน์ส่วนตัวโดยใช้กองทัพของประเทศครับนะฮะอันนี้เป็นคำถามเกณฑ์2ปีครึ่งฝึกกัน2ปีครึ่งเป็นอัตราศึกออกมาอ่ะมีไหมความสามารถพิเศษที่คุณอ้างว่าโหต้องเทรนต้องฝึกอะไรอย่างเงี้ยมีไหมเออเอามาทำให้เห็นเลยเพราะเราก็จะได้ยินประเด็นประเภทแบบทิ้งบัตร ATM ไว้ตัวกลับบ้านไปใช่ไหมฮะมีจริงๆ 9,000 ได้จริง 2,000 ลักษณะแบบนี้นี่เป็นสิ่งที่พูดกันมามีตลอดมันคือการพยายามคงไว้ซึ่งไพร่หลวงก็คือคุณไม่ส่งค่าแรงคุณก็ใช้แรงงานแทนเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยนี่มันเป็นทหารยุคไหนเหรอเอ๊ะหรือเขาต้องการความมั่นคงเรื่องจีนมาลงมาจัดการเรื่องทุเรียนบ้านเราก็เลยต้องฝึกให้ทหารทำทุเรียนฉีกทุเรียนเป็นเฮ้ยนอกจากล้างรถเลี้ยงไก่ฉีกทุเรียนคุณชูวัฒน์เคยได้ยินผ่านหูผ่านตามั้ยว่ามันมีรูปแบบอื่นๆอีกมั้ยสารพัดฮะเท่าที่คนรับใช้จะทำฮะซักกางเกงในอะไรสารพัดมีหมดทุกอย่างฮะมีผมได้ยินมาเยอะหมดแล้วงานสารพัดฮะครับอย่าเลยฮะของแบบนี้มันปิดไม่มิดหรอกทุกคนก็รู้ครับถามคุณผู้ชมหน่อยนะฮะใน Wake Up Thailand Poll วันนี้นะฮะคุณเคยได้ยินหรือว่าได้เห็นบทบาทของทหารรับใช้รูปแบบใดมาบ้างนะฮะมีให้2ช้อยส์นั่นเองนะฮะระหว่างล้างรถกับหาอาหารนะฮะคือถ้าดูตามข่าวเนี่ยมันมีทั้ง2เคสนี้แต่ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินคนเมาส์มอยแบบไหนมาบ้างนะฮะที่ได้ยินผ่านหูผ่านตามีเพื่อนไปเป็นทหารหรือว่ามีญาติพี่น้องอาชีพผมเนี่ยเจอเยอะเลยบรรดาลูกศิษย์ที่ไม่ได้เรียนรอดอและสุดท้ายถูกเขาก็จะขอโพสต์โพลไปเรียกจนเรียนจบปั๊บแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปรับสมัครก็ไม่พ้นเนี่ยเรื่องที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินกันทุกปีนะฮะแต่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาผมก็จะสไตล์เขาจะเล่าว่า6เดือนฝึกจริงหลังจากนั้นตัวใครตัวมันก็เขาก็กลับบ้านทำมาหากินปกติก็ไม่เอาไม่เอาเงินเดือนไม่เอาเงินเดือนนะฮะแต่พูดจริงนะแรงกับแรงงานพม่าในสมัยนี้เรายังไม่ทำกันแบบนี้เลยเราเคารพเขาในฐานะมนุษย์เหมือนกันอันนี้คุณทำอะไรกับพลเมืองในแล้วมันเศร้าไงในขณะที่กองทัพเองพูดถึงศักดิ์ศรีของทหารอะไรสารพัดเนี่ยถูกไหมฮะแล้วคุณก็ปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วก็เขียนข้างๆครูว่าก็มีบ้างอย่ามาพูดว่านี่เป็นเรื่องเล็กเรื่องมีบ้างอะไรอย่างนั้นมันเป็นภูเขาน้ำแข็งฮะคุณไม่เห็นอีกเยอะอย่ามาบอกว่าเรื่องเก่าเพราะเรื่องที่มันเกิดไปแล้วเป็นเรื่องเก่าทั้งสิ้นละฮะคือเลิกอ้างข้างๆครูแล้วก็บอกว่าคนที่เป็นภาพเก่าเหตุการณ์ปี61นายทหารคนดังกล่าวเคยรับราชการที่กองทัพภาค2ย้ายไปดำรงตำแหน่งสุดท้ายที่กองทัพไทยก่อนเกษียณอายุคือพยายามจะบอกว่าเรื่องนี้เกษียณอายุไปแล้วก็จบไปแล้วนะฮะคือล่าสุดหลังจากที่โซเชียลมีเดียเขาเผยแพร่ Facebook ของผู้ใช้รายหนึ่งนะฮะที่อ้างตัวเองว่าเป็นลูกสาวหรือว่าหลานสาวของผู้การนะฮะคือในข่าวเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกอ่ะแล้วทหารบอกเป็นหลานเนี่ยคุณจะเชื่อใครอ่ะแล้วลูกกับหลานต่างกันยังไงล่ะฮะคุณก็ให้ใช้เขารับใช้อยู่ดีแล้วก็อ้างนะฮะว่านี่เป็นงานจัดงานศพที่บ้านจัดงานศพแล้วต้องล้างรถด้วยแหละฮะแล้วมีไปตำหนิด้วยนะว่าฉันจะออกไปข้างนอกจะมาล้างอะไรตอนนี้แล้วก็มีบอกว่าล้างเสร็จแล้วฝนตกอีกก็คือมีหลายโพสต์ความหมายก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาตั้งเป็นปกติไม่ได้ทำเฉพาะช่วงงานศพวันนั้นยิ่งไปอ้างว่าไม่ใช่ลูกเป็นหลานเนี่ยโอ้โหแปลว่าอย่างไรคุณก็ใช่ใช่ไหมใช้กันทั้งเครือข่ายตระกูล DNA สืบสายว่ายวานไปถึงไหนนี่ใช้พลทหารหมดเลยใช่ไหมทีนี้เมเนเจอร์เขารายงานแบบนี้ว่าแรงขายระดับสูงของกองทัพภาคที่2ค่ายสุราธานีที่นครราชสีมาเนี่ยนะครับเขาก็เล่าว่าไอ้ที่เขาโพสเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปีไหนนะ61ฮะเมื่อปี61นะแล้วก็ก่อนเกษียณอายุราชการเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยก็คืออยู่ที่กองทัพภาคที่2นะฮะปรากฏว่าคนที่โพสเนี่ยนะฮะคนนี้มีลูกน้องที่เป็นนาย10ที่สนิทคุ้นเคยก็ไปช่วยงานอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะก็ไปช่วยงานอย่างภาพที่ปรากฏออกมาแต่พอตรวจสอบไปตรวจสอบมานี่นะครับก็ไม่ใช่ลูกสาวแต่เป็นหลานสาวซึ่งมีปัญหาป่วยทางจิตและทราบว่าขณะนี้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยรับการรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลผู้ป่วยทางจิตก็สั่งได้ฮะไม่ใช่แค่ DNA อย่างเดียวนะครับและสิ่งที่พลโทคงชีพตันตะวานิชโฆษกกลาโหมเนี่ยออกมาบอกนะฮะว่า
การกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องหมายถึงว่าอาการเอาข่าวเรื่องนี้มาเล่นเนี่ยถือเป็นเรื่องเหยียดหยามเกียรติภูมิทหารที่กองทัพไม่สามารถยอมรับได้กำลังติดตามตรวจสอบข้อเท็จจริงคู่ขนานกันไปและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโอ้โหสรุปก็คือทีแรกผมเข้าใจผิดนะผมนึกว่าแกจะออกมาฮึดทัดว่าเฮ้ยใครทำแบบนี้กับพลทหารเนี่ยไม่รักศักดิ์ศรีไม่ใช่นะก็ไปโทษคนที่เอาคลิปมาปล่อยเอาเนี่ยเฟซบุ๊กเนี่ยมาปล่อยต่างหากนะฮะก็มันมีหน้าที่มันมีฝ่ายที่มันจะต้องทำหรืออาจารย์วิโรจน์ก็คือตำแหน่งพลทหารบริการซึ่งถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของงานตามภารกิจบริการนี่บริการใครบริการในพลล้างรถเหรอหรือว่าบริการในเขาบอกงี้ไม่มีนโยบายให้นำพลทหารบริการไปใช้ผิดวัตถุประสงค์โดยเฉพาะการใช้งานทหารบ้านนอกบ้านทหารบ้านนอกค่ายทหารครับซึ่งอาจมีบ้างเป็นการชั่วคราวด้วยความสมัครใจของทหารพูดง่ายว่าถ้าทำในค่ายทหารทำได้แต่ถ้านอกค่ายทำไม่ได้ไม่แต่หรือถ้าทำก็คือสมัครใจเองก็เขามาฝึกอะเขาจะสมัครใจเวลาที่ไหนไปเหนื่อยเพิ่มไปล้างรถไปทำอะไรให้คุณแต่บางคนอยากไม่อยากฝึกไงก็เลยขอไปไม่อยากฝึกแล้วรัฐบาลก็คือรัฐบาลจ่ายเงินให้คุณไปฝึกอะรัฐจ่ายเงินให้คุณไปฝึกครับคุณไม่ฝึกแต่คุณจะล้างรถแทนมันก็ผิดนะถูกไหมเออฟังขึ้นไหมเนี่ยสำหรับตำแหน่งพลทหารบริการเลิกเถียงเหอะเรื่องพวกนี้พูดจริงๆอย่ามาแก้ตัวเลยพลโทคงชีพเลยไปจัดการสะสางเถอะครับผมว่าเรื่องนี้มันแก้ตัวลำบากครับคุณผู้ชมท่านไหนที่อาจจะยังไม่ได้เห็นโพสต์นี้นะอาจารย์วิโรจน์คุณชูวัฒน์นะฮะขอ Facebook ของคนที่โพสต์นี่นะฮะคือถ้าอ่านแบบคำต่อคำเนี่ยนะครับเขามีการโพสต์ข้อความในการเชิงในการแสดงเชิงอำนาจและดูถูกทหารเกณฑ์อย่างภาคภูมิใจข้อความมีแบบนี้ว่าทหารใหม่มาทำดีเอาหน้าไม่รู้เวลาฉันจะออกไปข้างนอกโดนด่าไปอีก3คนให้เสร็จเดี๋ยวนี้เลยนะ555นะฮะทหารที่บ้านมีแต่หน้าลับลาบป๊อปเพลียพ่อไม่เคยเอางานดีๆมาเลย นะลูกทหารแท้ๆแต่ผ่านค่ายไม่ได้แค่ไม่ติดบัตรเฮ้อ เลยถามไปว่าอยากโดนย้ายไปอยู่บ้านไหม นะฮะนอกจากนี้ยังมีคอมเมนต์ที่ระบุว่าทหารที่บ้านมีแต่หน้าลับๆเพลียนะอะไรประมาณนี้นะนะซึ่งชาวเน็ตก็ไม่พอใจนะบอกว่าจะนำทหารเกณฑ์ไปเป็นคนรับใช้ถูกแบ่งชนชั้นวรรณะไม่ให้เกียรติแล้วยังมาถูกเหยียดหน้าปายอีกนะโดยสาวคนนี้ก็ปิด Facebook ไปละครับคืออยู่โรงพยาบาลบ้ารีบปิด Facebook ฮะอยู่ที่โคราชนะฮะนะฮะมันเป็นแรงกระเพื่อมเหมือนกันเนาะเวลากองทัพถูกแซะเรื่องนี้ที่ไหนนะฮะจันวิโรจน์คุณชูวัฒน์แล้วเรื่องนี้ไม่แก้ง่ายนะแก้ไม่ง่ายนะคุณเป็นผบทบคุณอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่มีพลทหารแบบนี้และมีข่าวแบบนี้แต่ถามว่าคุณจะแก้ยังไงในเมื่อนายพลเขาต้องการคุณไปแก้คุณก็ปัดขัดแย้งกับปัญหากับนายพลต่างๆนะแต่เรื่องนี้แก้ไม่ง่ายครับมีบอกได้เลยว่าลดเกณฑ์ทหารดิฮะก็ทำแบบที่อนาคตใหม่เขาเสนอเนี่ยมันจะแก้ปัญหาถูกมันประจวบเหมาะพอดีกับที่อนาคตใหม่เขาเสนอแนวทางในการที่จะจัดกำลังพลนะฮะว่าตกลงแล้วมันควรที่จะมีการเกณฑ์ทหารต่อไปอีกหรือไม่มันประจวบเหมาะพอดีเวอร์อะไรขนาดนี้ไม่มันเป็นปัญหากันมานานทุกปีเราเห็นอะไรฮะเราอ่านข่าวเนี้ยทุกปีเลยมีเสียชีวิตบ้างถูกกระทืบตายบ้างใช่ไหมฮะถูกซ้อมโวยวายว่าถูกเลี้ยงไก่ถูกไหมฮะอะไรทำนองเนี้ยแล้วถามว่าคดีแต่ละคดีที่คุณชอบอ้างว่าคุณจะให้ความเป็นธรรมเราไม่เคยเห็นผลของการพิจารณาพวกนั้นออกมาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นทหารก็ถ้าโปร่งใสก็โปร่งใสอย่างที่พูดนะฮะสองรักษาเกียรติรักษาศักดิ์ศรีเราส่งเขาไปฝึกก็ให้ฝึกก็เท่านั้นเองนะฮะนิดหนึ่ง อนาคตใหม่กับสาวที่โพสต์นั้นเดี๋ยวฮะมีความเชื่อมโยงอะไรกันนะมันประจวบเหมาะกันนี่คุณไปชี้พงให้กันหมายถึงว่าเขาวางยาอะไรงี้เหรอเพื่อจะทำให้การเคลื่อนไหวมันมีความพยายามปัดกระแสเรื่องการเกณฑ์ทหารผมว่าไม่หรอกในเมื่อเขาก็ตอบตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นคนอื่นมาแบบหลอกว่าตัวเองเป็นลูกสาวไม่ก็พลโทคงชีพก็ออกมาแล้วไม่ใช่ลูกแต่เป็นหลานก็ยอมรับมาแล้วว่าเป็นของจริงเป็นวงวานในทหารจริงๆใช่ไม่แต่ว่าโอ้โหเรียกพ่อนี่เป็นหลานแหละฮะมีใครก็ทำกันไหมไม่รู้เรียกลุงเป็นพ่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เห็นนัยยะสำคัญต่างนะผมว่าแรงกว่าอีกขนาดหลานคุณยังให้ใช้บนทหารได้เลยนะเอาเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่งยังไม่จบเรื่องนี้ทางอนาคตใหม่ก็ออกมาโต้เหมือนกันแล้วเดี๋ยวใครที่อยากจะโหวตเนี่ยนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับเขาจะจับหรือไม่นะฮะคุณคิดว่าตำรวจจะจับหรือไม่สำหรับคุณวัยพลอาภรณ์รัตน์มีจับกับไม่จับยังไม่ต้องถามว่าจะจับได้เมื่อไหร่โหวตกันได้นะครับใน Facebook Live ถ้าคนที่ดูอยู่ใน YouTube ระหว่างที่พักโฆษณาจับหรือไม่จับพิมพ์เข้ามาได้เลยสักครู่เดี๋ยวกลับมาตามกันต่อเรื่องทหารทำชัยครับ
ปีกซ้ายหรือปีกขวาจะก้าวหน้าหรืออนุรักษ์จะฝากไปประชาธิปไตยหรือให้ใจอำนาจนิยมหาคำตอบทุกปมความขัดแย้งใน The Daily Dose โลกการเมืองทุกวันจันทร์ถึงศุกร์20:00 น.ถึง 20:30 น.ทาง Voice TV วิเคราะห์ประเด็นร้อนทำไมเรื่องนี้ไม่ถามคนร่างรัฐธรรมนูญนะวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์คอร์รัปชันเนี่ยมันเกิดจากความไม่โปร่งใสมันเกิดจากการที่ประชาชนไม่มีส่วนร่วมทางการเมืองวิจารณ์อย่างเข้าใจเมื่อมันหาความจริงไม่ได้สังคมมันก็จะเอ็นอัพในการชี้กันไปชี้กันมาแบบนี้ Talking Thailand ทุกวันเวลา 18:30 น.เข้มด้วยข้อมูลที่ตกตะกอนเราเนี่ยไม่คาดหวังแล้วเราก็จะดูว่าเขาจะเป็นยังไงคมด้วยมุมมองที่ตกผลึกนี่คือภาวะที่มันจะสร้างขึ้นในช่วงต่อไปนี้ลึกหรือลับแค่ไหนที่นี่พร้อมไขความจริงการเมืองไทยใบตองแห้งออนแอร์ทุกวันจันทร์อังคารและพุธเวลา 20:30 น.ภาษาอังกฤษกับความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นภาษาที่มีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจทุกวันนี้นะฮะและแต่ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของคนไทยเนี่ยพอดูย้อนหลังนะพี่สุวัฒน์มันลดลงอย่างต่อเนื่อง10 ปีที่เราใช้กันโดยทั่วไปว่าไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่อย่าไปซีเรียสกับมันไทยอะไรประมาณนี้นะเราภาคภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นแบบไม่ต้องสนใจคนอื่นนะปิดโลกตัวเองอ่ะแต่ที่แปลง่ายจริงมันไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่แต่ทำให้คนมีตังค์เพิ่มขึ้นไม่ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นคุณศรีสุวรรณไปร้องแล้วนะครับเรื่องฐานรับใช้นั่นนะฮะพี่ศรีก็ทนไม่ได้เป็นการพอได้ยินแบบนี้ใจขออีกนิดนึงนะจำวิโรจน์นะฮะพี่ศรีสุวรรณทนไม่ได้นะฮะบอกว่าจะมาใช้กันเยี่ยงทาสแบบนี้เนี่ยมันไม่โอเคนะฮะพฤติกรรมและการกระทำแบบนี้เนี่ยนะฮะมันดีหรือเปล่านะครับก็ร้องไปที่พลเอกประยุทธ์ให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยจัดการเรื่องนี้หน่อยนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะฮะเพราะว่ามันไปลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่พอนะครับพี่ศรีสุวรรณก็เอากฎหมายหลายข้อเลยนะฮะที่ออกมายืนยันครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำได้นะฮะนะฮะครับเอ้ยรมหมอว่าลงเนี่ยแกปกติเนาะทำไมฮะมีคนเชิญแกไปโรงพยาบาลแล้วมีคนเชิญแกบอกว่าไปรับยาเถอะหลังจากที่ออกมาโจมตีพรรคอนาคตใหม่ที่เขาไปเขาเรียกว่าเดินทางไปตามโรงเรียนแล้วก็พูดถึงเขาเรียกว่ารณรงค์อะนะในเรื่องของการพูดถึงกฎหมายที่ให้เปลี่ยนกำลังพลใหม่ครับนะฮะเข้าใจว่าเป็นท่านหม่อมราชวงศ์จุลเจิมซะก่อนนะที่เปิดประเด็นเรื่องนี้แล้วก็หมอวรงก็ออกมาซ้ำค่ะคือล่าสุดนะฮะทางทีมอนาคตใหม่เข้าไปที่ฉะเชิงเทรานะฮะแล้วเขาก็ไปรณรงค์เลิกเกณฑ์ทหารที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งนะฮะแต่หมอวรงบอกว่าเฮ้ยมันถึงขั้นเดินสายล้างสมองเด็กๆตามโรงเรียนแล้วหรออ้าวแล้วก็มีคนเขาตั้งคำถามว่าแล้วงบกรบดที่เดินออกไปทำแบบนี้เหมือนกันเนี่ยไม่ถือว่าล้างสมองครับนะฮะสสฉะเชิงเทราของอนาคตใหม่ในพื้นที่คุณจิรัตทองสุวรรณนะฮะก็เลยออกมาอธิบายว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยเขาไม่ได้ไปรณรงค์ล้างสมองบ้าบออะไรหรอกนะฮะคือเขาไปรณรงค์เรื่องของอะไรนะฮะเลิกเกณฑ์ทหารเลิกเกณฑ์ทหารนี่แหละครับนะซึ่งเขาบอกว่าขอประณามนะการกระทำที่พยายามที่จะทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดนะเป็นเรื่องไม่สมควรเพื่อต้องการที่จะให้สังคมเข้าใจผิด เพราะการกระทำแบบนี้นอกจากจะเป็นการดูถูกความคิดเยาวชนแล้วยังมีการคุกคามกดดันคณะครูรวมถึงผู้บริหารโรงเรียนอันนี้ตอบโต้ไปที่คุณพระรงค์นะซึ่งเขาบอกว่าการรณรงค์ในโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกกฎหมายไม่ใช่เรื่องร้ายแรงหรือเป็นภัยต่ออนาคตของชาติในขณะที่วิชารักษาดินแดนหรือแม้กระทั่งยุวชนทหา รก็เป็นการยัดเยียดข้อมูลด้านเดียวนะฮะถูกทำให้เป็นกฎระเบียบที่บังคับใช้กองทัพควรเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้รับข้อมูลอย่างเป็นอิสระ เพราะผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยตรงคือน้องๆไม่ใช่กองทัพไม่ใช่รัฐมนตรีไม่ใช่นายกถ้าไม่คุยกับน้องๆแล้วจะให้ไปคุยกับใครคุณจิรัตน์นะฮะได้แชร์โพสต์ของหมอวรงค์นะฮะพร้อมแสดงความเห็นแบบนี้ว่าเรียน
คุณหมอวรงคุณหมอครับถ้ากิจกรรมสอนน้องๆทำกระทงจากวัสดุที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและภาพที่สื่อสารถึงประชาธิปไตยรวมถึงภาพนายกบนกำแพงเท่ากับการชังชาติผมว่าถึงเวลาแล้วนะที่คุณหมอจะต้องหาหมอครับ ถึงเวลาแล้วนะฮะที่คุณหมอจะต้องหาหมอครับผมแนะนำให้ปรึกษาคุณหมออ๋องสสพิษณุโลกที่เอาชนะหมอวรงค์ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดได้นะฮะแล้วก็แฮชแท็กจะสร้างวาทกรรมหัดมีวาทศิลป์ด้วยหมออ๋องเนี่ยเป็นแพทย์เฉพาะทางด้วยนะฮะหลักจิตเวชเลยนะฮะจิตเวชเลยนะฮะคือก็เราก็เหนื่อยกับหมอวรงค์นะแกก็ทำอะไรแบบไม่ค่อยเป็นสิ่งที่เราคาดกันได้ในเรื่องปกติแต่ทั้งหมดเนี่ยแกก็จะหยิบไอ้วาทกรรมแบบล้างสมองอะไรเงี้ยมาปิดปากนั่นแหละพูดง่ายว่าต้องให้เดินแบบที่เดินกันมา500ปีมั้งครับอย่างเงี้ยเดินไปในแนวเดียวกับที่แกต้องการนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะที่เห็นประเด็นของเราเขียนว่า CEO วันลงเนี่ยนะฮะอันนี้ CEO จริงครับคุณปลื้มเนี่ยนะฮะเป็นการอวยยศสถาปนาให้ไม่ก็เป็น CEO จริงCEO พรรคใช่มั้ยเพราะว่าประธานเจ้าหน้าที่บริหารพรรคพลังพรรครปช.เดี๋ยวๆรวมพลังประชาชาติไทยไม่ใช่ CEO ลัทธิชังชาตินะฮะก็นั่นแหละ CEO ปราบลัทธิชังชาตินะฮะครับก็ปล่อยแกไปสบายใจฮะครับปล่อยไปปล่อยผ่านนะครับไปที่ฝรั่งเศสนิดนึงนะฮะโอ้โหที่นั่นครับคนเป็นล้านๆเลยนะฮะที่ฝรั่งเศสเขาหยุดงานประท้วงแม่คุณหมอว่าลงจะว่าไงฮะบอกว่าคนเหล่านี้ชังชาติหรือเปล่าครับเชิญหมอว่าลงไปปราบหน่อย นะฮะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะฮะในโลกของตะวันตกเนี่ยการทำ industrial action หรือว่าการหยุดประท้วงรัฐบาลก็เป็นสิ่งที่ทำกันตามปกติและประชาธิปไตยเขาก็ไม่ได้ล่มสลายนะฮะแต่เขาแค่รู้สึกว่าในเมื่อกลไกของตัวระบบการเมืองมันไม่ตอบสนองประชาชนก็จะออกมาเรียกร้องนะครับล้านห้าแสนคนนะฮะซึ่งเป็นพนักงานลูกจ้างลงสู่ท้องถนนอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละประเด็นของเขาเนี่ยก็คือแผนปฏิรูประบบบำนาญของรัฐบาลนะฮะแล้วก็ผลกระทบก็คือบริษัทรถไฟแห่งชาตินะก็ประกาศงดเดินรถไฟความเร็วสูง 90% ของบริการทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีการลดเที่ยวรถไฟขบวนยูโรสตาร์แล้วก็รถที่เชื่อมไปยังกรุงลอนดอนและบรัสเซลส์นะฮะในขณะเดียวกันการประท้วงก็เป็นไปโดยสงบนะครับตำรวจก็มีการยิงแก๊สน้ำตาในบางจุดในปารีสนะฮะในเมืองลียงทางตอนใต้แล้วก็เมืองนองแต่นะฮะในทางทิศตะวันตกของประเทศนะฮะกับผู้ประท้วงเนี่ยไม่พอใจนะฮะที่ประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองเนี่ยเตรียมที่จะเสนอแผนปฏิรูประบบบำนาญซึ่งผู้ประท้วงเกรงว่าตัวเองจะต้องถูกยืดเวลาเกษียณออกไปและได้รับเบี้ยบำนาญน้อยลงนะฮะตัวอย่างของระบบบำนาญที่ลักลั่นเช่นเวลานี้นะฮะคนงานรถไฟสามารถเกษียณตั้งแต่อายุ50ต้นๆซึ่งเร็วกว่าอาชีพอื่นถึง1ทศวรรษขณะที่อายุเกษียณเฉลี่ยในฝรั่งเศสอยู่ที่62ปีพูดง่ายก็คือจะปรับจาก50ไปเป็น62ครับก็ทำให้เขาอยากจะใช้เงินบำนาญต้องรอยทำงานไปอีก12ปีแล้วก็ระบบในปัจจุบันมีการกำหนดอายุเกษียณและสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างกันถึง24แบบนะฮะโดยมาครองประกาศนโยบายตอนหาเสียงเลือกตั้งว่าเขาจะปฏิรูประบบบำนาญให้มีแค่แบบเดียวเพื่อให้เท่าเทียมสำหรับคนทุกกลุ่มคือมาครองบอกว่าตัวเองตอนหาเสียงเลือกตั้งพูดว่าจะทำให้เป็นระบบเดียวนะฮะแต่สำหรับบางระบบเนี่ยอาจจะดีขึ้นแต่สำหรับคนบางระบบมันอาจจะแย่ลงทีนี้จะอย่างไรนะฮะแต่ว่านี่มันก็เป็นสองแนวคิดแนวสองโรงเรียนอ่ะสองสคูลก็ว่ากันไปผมก็ถ้าเป็นระบบเดียวมันก็ดีนะครับเฮ้ยแต่ดูจากภาพมันรุนแรงนะคุณชูวัฒน์จันทร์วิโรจน์ก็อย่างนี้แหละฮะมันมีเรื่องอื่นผสมโรงเข้าไปด้วยมันมีความไม่พอใจในมิติอื่นๆที่อาจจะแทรกเข้ามานะฮะอย่าลืมว่าในฝรั่งเศสเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับชนกลุ่มน้อยมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนอพยพอะไรสารพัดหลายเรื่องแต่ไม่ต้องห่วงฮะเขาเป็นประเทศหนึ่งที่ไซส์เยอะสุดเยอะฮะแล้วก็เขาก็เจริญเติบโตดีฮะนะครับนะฮะที่นั่นเขามีวิ่งแบบไล่ลุงอะไรกันไหมฮะวิ่งไล่ลุงแล้วล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่มได้มากกว่าเขาเพิ่มแคมเปญอีกแล้วนะฮะเขาไม่ไล่เขาทำหน้าจัดเลยฮะทำมากกว่านั้นครับบ้านเราไม่ใช่มีแค่วิ่งไล่ลุงแต่ตอนนี้วิ่งไล่ลุงบวกวิ่งฆ่างูมีด้วยวิ่งฆ่าครูด้วยล่าสุดคุณธนวัฒน์พงษ์ชัยเขาเพิ่มแคมเปญเข้ามานะครับเอาคุณผู้ชมวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับการตรวจสอบที่ดินของเอ๋ปารีนาที่ราชบุรีออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสปกครับแถลงไปสดๆร้อนๆก่อนที่อันนี้เองนะครับปรากฏว่าสปกสั่งยึดพื้นที่600กับอีก82ไร่นะฮะแล้วก็คุณวินโรจน์นะครับ
ส่งสุขนะครับซึ่งเป็นเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปกรเนี่ยบอกว่าหลังจากลงพื้นที่รังวัดยืนยันนะฮะว่าพื้นที่ฟาร์มไก่ของคุณปรินาเป็นพื้นที่ของสปกรวม682ไร่แบ่งเป็นหลายแปลงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ตั้งของฟาร์มพบข้อมูลจดทะเบียนนิติบุคคลบริษัทปรินาไก่คุบจำกัดนะซึ่งคุณปรินาเป็นกรรมการรวมทั้งลงชื่อผูกพันบริษัทและสถานะของบริษัทยังคงดำเนินกิจการอยู่ดังนั้นในส่วนที่คุณปรินานะฮะขอเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเมื่อวันที่26พฤศจิกายน62ต่อสปกราชบุรีนั้นสปกตรวจสอบคุณสมบัติแล้วคุณปรินามีฐานะเป็นส.ส.และกรรมการบริษัทดังกล่าวจึงไม่ใช่เกษตรกรผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรรที่จากสปกและถ้าได้ก็ได้แค่50ไร่เท่านั้นน่ะใช่มั้ย100ไร่ถ้าเป็นปศุสัตว์ขนาดใหญ่นะเป็นเกษตรกรรมขนาดใหญ่พูดกันภาษาบ้านๆเนี่ยพูดปรินาแบบมีฐานะทางสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เข้าข่ายที่จะมารับที่รวยอ่ะครับกรู้จักรวยมั้ยงบดุลบริษัทเนี่ยฮะครับคุณวินนโนนะฮะเลขาสปกบอกว่าภายใน 2-3 วันเนี่ยจะส่งหนังสือไปถึงที่คุณปรินานะฮะให้ก็ส่งคืนภายใน7วันนับตั้งแต่ได้หนังสือเพื่อส่งให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินนะครับนำที่ดินไปจัดตามระเบียบของคณะกรรมการนะครับตามระเบียบของเอสำนักงานจากนโยบายที่ดินนะฮะแล้วก็กระจายสิทธิ์ให้กับผู้อยากไหลก็คือภายใน7วันจบเนี่ยในฟาร์มไก่เนี่ยต้องรื้อเลยนะภายใน7วันคือถ้ารื้อภายใน7วันแล้วส่งที่คืนปุ๊บโอเคจบนะฮะแต่ถ้าคุณปรินาไม่ส่งที่ดินคืนพร้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไปนะก็จะใช้มาตรา44คำสั่งคสช.ที่36/59นะฮะว่าด้วยมาตรการแก้ไขกับปัญหาครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายนะซึ่งจะอำนาจสปกรในการยึดพื้นที่และรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะฮะคือผมว่าต้องยึดนะแต่ผมไม่เห็นด้วยกับการใช้มาตรา44นะฮะถือว่าสปกรลงดาบไหมก็ลงดาบคือมันไม่มีทางออกแล้วว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ระดับไม่งั้นเขาก็โดนคนรับรู้กันหมดอ่ะใช่ไหมไม่งั้นคุณโดน157แน่ๆ682ไร่นะฮะก็เป็นที่เลี้ยงไก่417ไร่นะฮะ190ไร่เนี่ยเป็นเรื่องเป็นปลูกหญ้าเลี้ยงวัว48ไร่ก็ปลูกหญ้าเลี้ยงวัวนะฮะแล้วก็อีก27ไร่เป็นใช้วางมูลไก่ก็คือพูดง่ายว่าเข้าไปใช้ที่ดินของสปกชัดๆแต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้คุณวินาโรจน์เนี่ยกล่าวระหว่างตอบคำถามสื่อมวลชนว่าหากนางสาวปรินาคืนที่ดินตามกำหนดจะไม่ถูกดำเนินคดีอาญาเช่นเดียวกับบุคคลอื่นๆที่ไม่มีคุณสมบัติในการใช้ประโยชน์ที่สปกและในส่วนที่ดินของกรมป่าไม้ทางสปกไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่สามารถดำเนินคดีอาญาในส่วนนี้ได้แต่ได้พูดคุยกับทางกรมป่าไม้แล้วว่าอาจจะแต่งตั้งให้สปกเป็นเจ้าพนักงานในกฎหมายป่าไม้เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้ได้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้น 1,700 ไร่ 600 กว่าไร่ในส่วนของสปกก็คือเคลียร์ภายใน7วันเอรอดก็ไม่โดนดำเนินคดีไม่โดนถือว่าจบในส่วนนี้ที่ผ่านมาชาวบ้านได้รับสิทธิ์ตรงนี้ไหมเหมือนกันไหมผมไม่แน่ใจคุณครอบครองใช้ประโยชน์มหาศาลน่ะมายาวนานมากเลยนะข่าวเรื่องของการใช้ที่สปกส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับคนดังๆคนรวยๆที่ไปใช้ผิดประเภทและส่วนใหญ่ก็เป็นลักษณะของการยึดคืนยึดคืนไม่ค่อยมีการดำเนินคดีเข้าใจว่าไม่รู้ว่ามาตรา44มีเว้นโทษเรื่องนี้ว่าหรือเปล่านะนะฮะโอเคเราต้องจำแนกออกไปที่ดินจากสปกก็สปกที่ดินรุกป่าก็อีกอันนึงนะฮะซึ่งต้องแยกกันนะครับทีนี้ในส่วนของป่าไม้เนี่ยนะฮะก็เข้าไปปักป้ายนะฮะเพื่อที่จะรังวัดที่ดินนะฮะในส่วนของที่ดินอีกส่วนหนึ่งของคุณปรินาอยู่นะครับอันนี้ก็ประมาณ 40-50 ไร่นะฮะการติดป้ายดังกล่าวเนี่ยก็มีข้อความตรวจยึดบริเวณนี้ปรากฏการกระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ตามกฎหมายนะฮะก่อสร้างแผ่วถางเผาป่าแบบนี้เนี่ยนะครับยึดถือครอบครองทำประโยชน์อยู่อาศัยที่ดินนะฮะก็เป็นการทำความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา9นะฮะนี่ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการเนาะเดี๋ยวก็ต้องดูฮะว่าตอนปฏิบัติบังคับใช้จริงเนี่ยฟาร์มไก่ของคุณปรินาเนี่ยยังจะทำงานได้อยู่หรือเปล่าครับผมว่าเรื่องนี้คนเขาถ้าภายใน7วันเนี่ยผมว่าคนยังเฝ้าจับตาอยู่นะฮะก็ต้องดูต่อจากนั้นด้วยว่าพอยึดคืนไปแล้วประชาชนกลุ่มไหนมารับไปและมีการส่งปล่อยเช่ากลับไปให้คุณปรินาหรือเปล่าครับอะไรพวกนี้ผมว่ามันต้องดูเออใช่ไหมเพราะเขามีความพยายามที่จะอธิบายแต่ว่ามันต้องมีภาพลื้อไงต้องมีภาพลื้อไหมลื้อฟาร์มไก่นู่นนั่นนี่ก่อนอะไรเงี้ยหรือว่าจะส่งคืนทั้งแบบนั้นได้หมดเลยก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ใช้มาตรา44นะมันจะมีกระบวนการทางสู้ด้วยกฎหมายอยู่เช่นอาจจะไปฟ้องศาลปกครองได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้มาตรา44เนี่ยมันก็โดยกฎหมายมันก็
ใช้อำนาจแบบเผด็จการอยู่แล้วก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เรื่องนี้นอกจากคุณเอ๋คุณทวีก็ยังโดนจัดหนักอยู่ด้วยครับไปด้วยใช่ไหมฮะคุณพ่อคุณปรินาเนี่ยนะฮะหลังจากที่แหมก็เล่นใหญ่ในช่วงใหม่แย่งไม้ครับนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ยืนยันนะฮะว่าตกลงว่าเขาดำเนินคดีกับพ่อด้วยใช่ไหมฮะเขาจะทำตามขั้นตอนตำรวจก็ยืนยันแบบตามขั้นตอนนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยคุณพ่อเนี่ยไปมอบตัวไปรายงานตัวแต่ปรากฏว่าไม่ได้ไปไปแย่งไม้ปรากฏว่าไม่อีกวันนึงเขาไปเขาไปแล้วตำรวจไม่รับเพราะว่ายังไม่มีใครมาแจ้งความคือตำรวจก็ดีเขาบอกว่าชาวบ้านเนี่ยก็คือคุณเชี่ยวนำพายุ74และลูกสาวเนี่ยที่ออกมาร้องเนี่ยนะฮะที่เขาไปขอให้ทางสปก.อะไรเงี้ยไปทำรังวัดใหม่สรุปก็คือทำรังวัดแล้วและรู้ว่าชัดเจนแล้วว่าคุณทวีเนี่ยรุกล้ำในที่เขามาประมาณ20กว่าไร่เพราะฉะนั้นเอาละมันมีคนที่เขาเสียหายเนี่ยเขามีหลักฐานแล้วไงครับก็จะค่อยเริ่มดำเนินคดีครับแต่นี่มันเป็นการพิพาทของเอกชนกับเอกชนครับครับคือเจ้าหน้าที่บอกว่าหากการเจรจายอมความกันได้เรื่องก็จะยุติแต่เจรจากันไม่ได้คดีก็คงต้องว่ากันไปตามขั้นตอนการจะไม่เช็คเลยเหรอฮะว่าคุณทวีมีที่สปกของตัวเองอีกเท่าไหร่นี่ไปรุกเขา20เนี่ยแล้วที่มีอยู่ของตัวเองเนี่ยเป็นที่สปกหรือไม่อะไรจะไม่ทำเหรอฮะครับอันนี้สงสัยครับหรือว่ามันไม่ซ้อนกันก่อนคนซ้อนกันหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจากฟาร์มเลี้ยงไก่นะครับไปที่ฟาร์มเลี้ยงลิงนะครับสุดท้ายแล้วคือปิดตำนานฟาร์มลิงที่รัฐสภาไปเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะฮะปิดตำนานไปตั้งแต่วันที่กินหูฉลามแล้วโดนด่าคอโดนล็อกคอนะฮะโดนล็อกคอแล้วก็โดนด่าตามด้วยนะครับปรากฏว่าทั้งคุณมงคลกิจนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งท่านคุณพิเชษสถิตรัชวานนะฮะก็ย้ำอีกทีนึงนะครับว่าไอ้สถานการณ์หรือว่าสถานะของการเป็นฝ่ายค้านอิสระเนี่ยได้ยุติลงเรียบร้อยแล้วเพื่อที่จะเข้าร่วมงานเดี๋ยวนะฮะมันไม่ได้มีสภาวะเป็นแบบนั้นตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ก็เพิ่มราคาจังเลยคุณเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่แล้วตั้งแต่แรกหมายถึงตอนนั้นคือปลอมใช่ไหมฮะเพราะว่าในกฎหมายมันมีให้คุณเลือกแค่2ทางเท่านั้นแหละไอ้แบบที่3เนี่ยมันไม่มีมันเถื่อนนะแบบที่3เค้าเรียกว่าเถื่อนคุณมงคลกิจเนี่ยวิเคราะห์สถานการณ์ว่ามันจะมี3รูปแบบฮะในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยมันมี3รูปแบบคือตัดสินใจเพื่อตัวเองแบบเห็นแก่ตัวทําอย่างไรก็ได้ให้รัฐสภาเปิดประชุมไม่ได้หรือทําอย่างไรให้สภาล่มไปเรื่อยๆนะฮะไม่สามารถแก้ปัญหาประชาชนผ่านสภาผู้แทนความหมายคือโทษฝ่ายค้านว่างั้นนั่นเป็นความเห็นแก่ตัวนะสองตัดสินใจอยู่ตรงกลางคอยฉวยจังหวะหาประโยชน์จากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านที่เพียงพร้ำโดยไม่สนใจเหตุผลใดๆผลประโยชน์ล้วนๆนะฮะและสามการตัดสินใจเพื่อประเทศนั้นมั่นคงมีความสงบสุขสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนปลอดภัยไม่มีการปลุกระดมเยาวชนนักเรียนนักศึกษาให้เข้าใจผิดด้านประวัติศาสตร์ละทิ้งบรรพบุรุษให้ออกมาสู้บนท้องถนนจนบาดเจ็บล้มตายเพื่อแกนนำบางพรรคได้บรรลุผลตามเป้าหมายแล้วชาตินั้นเสียหายและตัวเองก็มองภาพรวมให้ประเทศเดินหน้าไปได้ในระบบรัฐสภาไม่ให้ประเทศเปลี่ยนแปลงแบบนอกระบบหรือเกิดการบาดเจ็บล้มตายจากการประท้วงโดยเด็ดขาดรัฐบาลจำเป็นต้องมีเสถียรภาพนะฮะเดี๋ยวถ้าหลังปีใหม่แล้วไม่ได้กล้วยเนี่ยจะกลับมาเป็นฝ่ายค้านอิสระไหมก็ possible ฮะเพราะว่าเขาก็ทำแบบนี้หลายรอบแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่บอกว่าเอาละไม่น้อยใจละจะกลับไปแล้วเขาทำแบบนี้หลายรอบเข้าออกออกเข้าออกออกนะฮะอยู่ที่ว่าหวีมันเยอะขึ้นหรือเปล่าใช่แต่อันนี้เนี่ยเขาแบบถีบแล้วก็เหยียบเพื่อนด้วยใช่ไหมว่าพวกนั้นเป็นพวกปักปั่นเยาวชนไม่ทำเพื่อชาติมีแต่คุณมงคลกิจเท่านั้นที่เห็นภาพรวมไม่เห็นแก่ตัวเสียสละเหลือเกินนะฮะโอ้โหสุดยอดนะฮะแล้วที่ผ่านมาคุณอ้างหลักการอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยสรุปมันก็คือหลักกูใช่ไหมครับมันไม่ได้มีอะไรอยู่ในกอไผ่อยู่ในนั้นเลยจริงๆแม้แต่นิดเดียวว่าอะไรที่ดีก็จะสนับสนุนอะไรไม่ดีก็จะตรวจสอบไม่มีสิ่งนั้นอยู่จริงๆจริงๆแล้วรอให้เขามาง้อนั่นแหละอ่ะรอบหน้าเผื่อได้เป็นรัฐมนตรีเขาบ้างก็ยังไม่สามารถวิวัฒนาการตัวเองให้เป็นมนุษย์มนากับเขาได้ก็ยังเป็นลิงอยู่คุณชูวัฒน์คุณชูวัฒน์นะฮะยังเป็นลิงใจเย็นใจเย็นนะครับคุณพิเชษฐ์ศิริรัชวานก็บอกว่าโอเคมีมติเรียบร้อยแล้วก็จะไปร่วมนั่นแหละแต่ว่าเดี๋ยวประชุมกับพรรคอีกนิดนึงเพื่อแจ้งเดี๋ยวจะแจ้งอย่างเป็นทางการได้ทราบคุณพิเชษฐ์ก็อายุมากแล้วนะจริงๆแล้วก็เขาบอกว่าผมอายุขนาดนี้แล้วครั้งนี้จะเป็นการเมืองครั้งสุดท้ายนะก็อยากจะสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ดีอันนี้ดีเหรอฮะครับสิ่งที่ทำนี่ดีแหละฮะครับนะฮะแกเข้าหัวงอกแล้วนะฮะแต่ว่าผลเนี่ยอยากจะทำการเมืองดีๆผลงานดีๆเลิกเล่นการเมืองแล้วคนยังจดจำได้โอ้โหก็ยอมรับว่าที่ผ่านมาตัวเองเล่นการเมือง
ขอบคุณนะพออย่างน้อยๆเนี่ยพรรคเล็ก2เสียงก็ช่วยสร้างความมั่นคงให้กับประเทศได้นะก็ว่าไปนะฮะจริงๆท่านก็เป็นมีสภาพอยู่เป็นพวกเดียวกับเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะฮะเพราะเขาไม่ทำขย่งมามีเหลือพวกคุณจะเข้ามาได้แต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะฮะผมว่าประชาชนเขาก็รู้เขาก็อ่านคุณมงคลกิจอ่านคุณพิเชษเนี่ยก็เห็นไปถึงไส้ติ่งแล้วฮะนะใครพูดเนาะอันนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรฮะเขารู้ไม่ได้แปลกใจอะไรฮะก็ลดราคาตัวเองลงไปเรื่อยๆฮะแต่ตอนแรกนึกว่าจะค่อยๆกลับมาอยู่ในร่องในรอยแล้วก็ตามหลักประชาธิปไตยก็มันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะคือที่ผ่านมาคือทั้งหมดดูปลอมหมดเลยเนาะการเมืองมันระบบมันออกแบบมาแบบนี้นะฮะจะไปว่าคุณการเข้ามาของคุณมงคลกิจและคุณพิเชษก็ถือว่ามันปลอมมาตั้งแต่ระบบแล้วระบบมันปลอมขึ้นมานะฮะเอาอันนี้ปลอมไม่ปลอมให้รู้นี่นะฮะเรื่องของการที่คุณธนาธรเนี่ยปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคอนาคตใหม่เห็นว่ากกต.เนี่ยจะฟันวันที่11ธันวาคมนี้เหรอเพราะเขาบอกว่าหมดเวลาแล้วคือรอให้ทางพรรคอนาคตใหม่ส่งเอกสารมาแต่ไม่มีการส่งก็แปลว่าไม่ติดใจก็จะดำเนินการต่อนะฮะก็ตอนนี้ก็คือดูเหมือนว่าพรรคอนาคตใหม่เขาก็ออกแถลงใช่ไหมฮะเมื่อวันที่6ที่ผ่านมาออกแถลงเรื่องกรณีเงินกู้บอกว่าก็ชี้แจงว่าที่กกต.ได้เรียกพยานจำนวนหลายรายการทั้งที่ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาพรรคอนาคตใหม่ก็ได้จัดส่งพยานเอกสารบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินให้กกต.ทั้งสิ้นแล้ว อันได้แก่สัญญาเงินกู้หลักฐานการชำระหนี้เป็นหลักฐานสำคัญที่ว่ามีการชำระเงินกู้จริงซึ่งชำระเข้าบัญชีของคุณธนาธรตั้งแต่เดือนมกราคม62ครับเอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้จัดส่งให้กกต.ล้วนเป็นเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินทั้งสิ้นนะฮะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากกต.ได้เรียกเอกสารทั้งปวงโดยที่กกต.ไม่รู้ว่าจะนำเอกสารดังกล่าวไปดูในประเด็นอะไรจึงมีหมายเรียกเอกสารทางการเงินในลักษณะกวาดกองเอกสารทั้งปวงจากพรป.พรรคการเมืองกำหนดให้พรรคการเมืองจัดทำขึ้นและรายงานต่อกกต.ปีละครั้งภายในเดือนเมษาของปีปฏิทินถัดไปและเอกสารตามหมายเรียกนั้นก็ได้แก่บัญชีรายวันแสดงรายได้หรือรายรับแสดงรายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย2นะฮะบัญชีแสดงรายรับจากการบริจาค3บัญชีแยกประเภทแล้วก็4บัญชีเงินทรัพย์สินและหนี้สินนะฮะก็เลือกย้อนหลังมาเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีเรื่องของการที่คุณธนาธรให้พักใช่อันนี้คือเรียกดูบัญชีในชีวิตประจำวันของเขาเลยอ่ะตั้งแต่มกราคม62จนถึงกันยา62ขอดูสเตทเมนต์ว่างั้นเถอะก็แต่เรียกได้ว่าเป็นเอกสารทุกที่ทุกยกเว้นทะเบียนสมาชิกละมั้งครับโอ้ยทะเบียนสมาชิกก็ต้องมีจ่ายเงินใช่มั้ยฮะค่าสมาชิกด้วยนะเป็นรายรับด้วยนะก็ต้องแสดงด้วยใช่มั้ยคือผมว่าอันนี้กกต.ก็แปลกนะคือเรียกทุกเอกสารนะเอางี้11ธันวาเนี่ยธนาธรจะรอดมั้ยเนี่ยโอ้ยใหญ่โอ้โหฟันธงไปขนาดนั้นก็11ธันวาก็กกต.เค้าเดดไลน์เค้าอ่ะคุณธนาธรไม่ใช่ประเด็นนี้คืออนาคตของพรรคอนาคตใหม่โอ้โหสำหรับผมนะครับคุณธนาธรจะปล่อยกู้หรือไม่ปล่อยกู้มันไม่ใช่ประเด็นมันเป็นประเด็นที่ว่าพรรคการเมืองสามารถรับเงินบริจาคขนาดเนี้ยได้จากคนที่เป็นหัวหน้าพรรคด้วยครับได้ไหมมากขนาดนี้มันไปขัดกับเจตนารมณ์เรื่องของการไม่ต้องการให้มีธุรกิจการเมืองหรือไม่นะนั่นหมายความว่าสมมติถ้ากกต.ฟันออกมาในทางที่ไม่เป็นบวกโอกาสที่จะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่โอ้โหครับส่วนตัวผมมองอย่างนี้ไม่งั้นก็ไม่ตั้งธงกันแบบนี้หรอกฮะเพราะงั้นแสดงว่าคำทำนายคำพยากรณ์อาจจะเป็นจริงก็ได้ใช่ไหมฮะก็ที่เขาเมากันอนาคตใหม่เขาก็ไม่สนอยู่แล้วครับเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันสู้กับตายไม่สู้กับตายเขาก็ดับเครื่องชนนะแต่ผมเสียดายแค่นี้นิดเดียวพี่ผมมีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้พรรคอนาคตใหม่ควรจะแจ้งก่อนที่กกต.จะหมดวันชี้แจงครับถูกไหมก็คือหลังจากที่เขาหมดวันชี้แจงแล้วแล้วกกต.ก็บอกอยู่ไม่ชี้แจงนะไม่ติดใจนะเสร็จแล้วอยู่ก็ออกเอกสารแบบนี้ออกมามันก็ไม่เป็นคุณแล้วไหลไงแต่ถ้าคุณจะบอกว่ากระบวนการนั้นมีปัญหาตั้งแต่แรกเนี่ยมันอาจจะทำให้ใช่ไหมเขาส่งเอกสารไปแล้วแต่ว่าประเด็นคือว่าเท่าไหร่ถึงจะพอครับเพราะว่าเขายังไม่แจ้งข้อหาใช่ไงก็ต้องบอกก่อนไงบอดก่อนที่หมดเวลาไงใช่ไหมนี่หมดเวลาไปใช่ไหมนี่หมดเวลาไปแล้วสองธันวาใช่ไงเอางี้ทางรอดมันพอจะมีไหมผมว่าไม่แล้วคืออย่างนี้มันมี2มุมไงมันก็มีคนมองว่ากู้ได้กู้มันไม่ใช่เรื่องที่มันถูกกำหนดไว้ในกฎหมายมันไม่มีข้อห้ามชัดเจนในกฎหมายอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มีคนอีกกลุ่มนึงก็บอกว่าโอ้โหมันก็ผิดชัดเจนอ่ะคนคนเดียวปล่อยกู้ให้พรรคตัวเอง200กว่าล้านเนี่ยมันผิดเจตนารมณ์ทางกฎหมายหรือไม่ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือไม่ต้องการให้มันมีใครมาครอบงำตัวพรรคคนใดคนหนึ่งได้อ่ะก็เป็นเรื่องทางกฎหมายที่จะต้องว่ากันไปนะฮะครับคุณชุนชอบเห็นด้วยไหมผมว่าเรื่องนี้ไม่โดนนะก็แล้วแต่ไงผมก็เดาผิดตลอดอ่ะผมเดานี่มักจะแม่นเสมอคือตรงข้ามแต่ผมว่าเรื่องนี้ไม่โดนเพราะว่าแล้วคุณจะให้พรรคการเมืองใหม่ๆทำยังไงครับนะฮะคุณจะต้องให้เขาไปหาเงินวิธีอื่นๆได้ดินเหรอก็นั่นไงคือถามผมโดนไหมผมคิดว่าโดนแต่ในทางกลับกันเนี่ยสำหรับพรรคอนาคตใหม่เขาโปร่งใสใช่ไหมว่าเขาหยิบยืมมันคือปัญหาจริงๆอ่ะเราจำกันได้ไหมพรรคอนาคตใหม่เปิดตัวปั๊บอยากขายสิ่งของอยากขายเงินเพื่อระดมทุนคุณก็ไม่อนุญาตก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เขาทำระบบออนไลน์เพื่อขายก็ทำไม่ได้ใช่ไหมฮะในเมื่อมันต้องใช้เงินในการขับเคลื่อนมันก็เขาก็ทำโปร่งใสแบบนี้แล้วพี่ชูถามว่าแล้วพรรคอื่นๆยังไงล่ะเขาก็ทำมาแต่เขาทำแบบเงียบๆไงถูกไหมมันก็กลายเป็นว่าใครที่โปร่งใสคุณก็โดนไปในกรณีนี้ใครที่ทำลับๆอยู่ข้างหลังก็ไม่เป็นไรเรื่องนี้จริงๆคุณต้องอนุญาตให้ทำเพราะตามหลักการสากลเนี่ยเขาเปิดเต็มที่เลยแต่ต้องตรวจสอบได้ทั้งหมดแต่ถ้าไปเจออะไรที่ทำกันอยู่ข้างหลังเนี่ยนั่นแหละคุณจะโดนหนักนะแต่ว่าเรามันเป็นเรื่องของการใช้กฎหมายเพื่อพูดตรงอ่ะเปิดช่องให้เลี่ยงมากกว่าเปิดช่องให้มีความโปร่งใสทั้งหมดเนี่ยจะโดนไม่โดนไม่รู้แต่ระบบมีปัญหาแน่ๆครับอย่างน้อยถ้าโดนก็จะได้ชี้ให้เห็นว่าระบบแบบเนี้ยมันเฮงซวยโอ้โหจบได้ร้อนแรงมากก็มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าผมคิดว่าสิ่งที่อนาคตใหม่คราวนี้เนี่ยเขาไม่ยอมกกต.ง่ายๆเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรพิรุธว่ากกต.ตั้งธงก่อนปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเขาเล่นแน่คราวที่แล้วมันก็เป็นแบบใช่เขาก็ฟ้องไปจากร้อยกว่าคนที่มีการแต่ไม่รู้เราไม่รู้กกต.ก็อย่าทำด้วยความเจตนาเป็นธรรมละกันถ้าไม่เป็นธรรมขึ้นมามันมีอะไรพลาดขึ้นมาบางทีเนี่ยไม่รู้หรอกลมมันเปลี่ยนทิศหรือเปล่าใช่ไหมนะฮะสรุปสุดท้ายนะครับ18ต่อ82เนี่ยนะครับ18คิดว่าจับคุณไวยพจน์อาภรณ์รัตน์ 82% คิดว่าไม่จับหรอก นะฮะทั้งหมดคือเวกอัพไทยแลนด์วันนี้นะครับคุณชวัฒน์จันทร์วิโรจน์ผมสัตย์16ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ